USA! Yeah! I have invaded your country. No. To steal your great idea. Unbelievable. Is this the great big penis competition? I love this. I would have ketchup on everything. ก็สวัสดีทุกท่านนะฮะก็เรียนเชิญวิทยากรอีก3ท่านเลยนะครับคุณกัณฑิกากิติเวชกุลคุณศิโรจน์ค้ำไพบูลย์แล้วก็คุณสรณีครับก็เวลามีน้อยนะฮะแนะนำกันสั้นๆเลยนะครับคุณกัณฑิกานี่ส่วนใหญ่พ่อแม่พี่น้องนี่รู้จักกันอยู่แล้วนะฮะคนที่เคยฟังตอนเช้า 96.5 เนี่ยก็จะได้ยินแต่เสียงนะครับนี่ครับตัวจริงเสียงตัวจริงอยู่ตรงนี้นะฮะก็เป็นผู้สื่อข่าวของเป็นผู้สื่อข่าวอิสระแล้วก็เป็นผู้จัดรายการของ FM 96.5 นะครับแล้วก็อยู่ในแวดวงนักเคลื่อนไหวอยู่เบื้องหลังเป็นหนูอยู่ตามจิกตามกัดในโครงการต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องสวัสดิการนะครับก็คุณสรณีนะฮะจบฮาร์วาร์ดมาจบนิวยอร์กมา เรื่องทางด้านธุรกิจนะฮะไต่เส้นเรียกตัวเองว่าเป็นคนชายขอบแต่จริงๆก็เป็นคนที่ไต่ขอบตลอดนะฮะระหว่างธุรกิจกับสังคมธุรกิจกับสังคมนะครับแล้วก็จะเข้าใจมุมภาคประชาสังคมและเข้าใจมุมธุรกิจได้อย่างแหลมคมนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยมาคุยเรื่องความเป็นไปได้ของรัฐสวัสดิการอะไรต่างๆคุณสรณีอาชวานันทกุลก็เหมาะมากนะครับส่วนคุณศิโรจน์ค้ำไพบูลย์นี่เป็นนักวิชาการอิสระนะฮะเป็นผู้ดำเนินรายการเวกอัพผู้จัดรายการเวกอัพนิวส์ด้วยนะฮะของ Voice TV แล้วก็จริงๆเป็นเค้าเรียกว่าอะไรนักวิจารณ์หนังตัวฉกาจคนหนึ่งในประเทศไทยเลยทีเดียวนะครับก็จะเริ่มจากอาจารย์ศิโรจน์ก่อนละกันเพื่อจะโยงเรื่องหนังเข้าไปสู่เรื่องสวัสดิการนะครับอาจจะพูดจากเรื่องหนังก่อนก็ได้นะครับเชิญครับสักคนละ15นาทีก็ผมเริ่มอย่างนี้กันนะครับผมคิดว่าผมคิดว่าคนที่พอจะดูหนังไมเคิลมัวร์บ้างเนี่ยก็คงจะรู้ว่าคือดูแล้วรู้สึกไหมว่าเป็นหนังของเหมือนกับคนที่เป็นนักกิจกรรมมาทำหนังทำหนังเพื่อต้องการผลักดันการเปลี่ยนแปลงสังคมนะครับแล้วก็ได้ยินไหมครับโอเคครับก็ผมคิดว่าคนที่ดูเนี่ยนะครับก็คงจะจับได้ว่าเมื่อกี้เนี่ยเราได้ดูหนังของผู้กำกับซึ่งพยายามจะใช้หนังขับเคลื่อนประเด็นทางสังคมนะครับแล้วประเด็นที่พูดเนี่ยมีความหลากหลายมากนะครับมีเรื่องของการพูดถึงสภาพแรงงานมีเรื่องของการพูดถึงโอกาสในการทำงานที่เท่าเทียมกันระหว่างผู้หญิงผู้ชายนะครับเรื่องรัฐสวัสดิการเรื่องหลายๆเรื่องเยอะมากๆนะครับแล้วก็ในแง่หนังเนี่ยผมคิดว่าบางคนที่ชอบก็จะมีมากๆนะครับหนังของไมเคิลมัวร์ส่วนคนที่ไม่ชอบก็จะมีคนที่ไม่ชอบเนี่ยอาจจะมองในแง่ว่ามันเหมือนกับมันบิ้วมากเกินไปมันชี้นำมากเกินไปนะครับอย่างเช่นผมเข้าใจว่าคนไทยจำนวนหนึ่งเนี่ยจะรู้สึกไม่ค่อยอินกับตอนจบที่ไมเคิลมัวร์พูดเรื่องผู้หญิงนะครับเราก็บอกเหมือนกับว่าเนี่ยถ้าผู้หญิงเป็นผู้นำโลกเนี่ยโลกจะดีขึ้นถ้าผู้หญิงเป็นผู้บริหารองค์กรต่างๆตาเนี่ยองค์กรนั้นก็จะดีขึ้นผมคิดว่าอันนี้อาจจะเป็นสไตล์เฉพาะของไมเคิลมัวร์มากคือว่าเมื่อเขาเชื่อเรื่องอะไรเนี่ยเขาจะผลักดันให้มันเต็มที่ไปเลยเพื่อเป็นการท้าทายทางความคิดกับผู้ชมด้วยแล้วก็ผมคิดว่าเขาก็เชื่อแบบนั้นจริงๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีความน่าสนใจมากเดี๋ยวผมคุยสั้นๆอย่างนี้ก่อนแล้วกันเพราะว่าคุยสลับไปสลับมาดีกว่าจะได้ไม่ต้องพูดคนเดียวยาวเอาบทสะท้อนจากหนังก่อนว่าดูแล้วรู้สึกอะไรยังไงเนาะคุณกัณฑิกาดูกี่รอบแล้วฮะคือเป็นคนที่ต้องบอกว่าเป็นแฟนป่าเขานะคะไมเคิลมัวร์เนี่ยคือดูหนังเขาเกือบทุกเรื่องแล้วก็ตามอ่านหนังสือเขาด้วยตามอ่านงานเขียนของเขาด้วยตอนแรกเนี่ยที่จำได้ก็คือว่าในหนังสือเล่มหนึ่งเนี่ยที่เขาเขียนว่าเขาเคยทำรายการโทรทัศน์นะคะเพื่อลองดูเพื่อเปิดหูเปิดตาให้กับคนอเมริกันรายการโทรทัศน์นั้นเนี่ยคือฉายในทีวีอเมริกันนะคะชื่อรายการว่า Stupid White Man แล้วเขาก็พาไปเปรียบเทียบว่าถ้าสมมุติว่าคุณเนี่ยมีอุบัติเหตุแล้วต้องเข้าห้องฉุกเฉินอยู่ประเทศไหนเนี่ยคุณจะรอดตายได้มากที่สุดเขาก็เปรียบเทียบ4ประเทศนะคะระหว่างสหรัฐอเมริกาแคนาดาฝรั่งเศสแล้วก็คิวบาปรากฏว่าฝรั่งเศสเนี่ยที่1คิวบาเนี่ยที่2แคนาดาที่3และสหรัฐอเมริกาที่4แต่ปรากฏว่าเทปนั้นเนี่ยไม่ได้ออกเพราะว่าถูกทั้งเจ้าของสถานีแล้วก็คนของทางการก็รู้ว่าต้องปรับ
ยังไงเนี่ยให้สหรัฐอเมริกาที่3คิวบาต้องที่4คือรับไม่ได้ในความเป็นจริงนะคะฉะนั้นเนี่ยคือสิ่งที่ไมเคิลมัวร์ตั้งคำถามบ่อยครั้งเนี่ยก็จะบอกว่าเฮ้ยทำไมประเทศที่ยากจนที่สุดอย่างคิวบาประเทศที่สื่อมวลชนกระแสหลักในอเมริกาพากันบอกว่าเนี่ยประเทศเนี้ยมันกำลังจะอดตายแล้วคนมันต้องว่ายน้ำข้ามมาขึ้นที่ฝั่งฟลอริดาหาดไมอามี่เนี่ยเพราะว่าที่นู่นเนี่ยมันไม่มีอะไรกินนะคะแต่ว่าเขากลับมีระบบสุขภาพที่ดีที่สุดในโลกนะคะแล้วก็พอเราเห็นเรื่องนี้ชัดขึ้นในภาพยนตร์เรื่องซิโก้หลายๆคนเคยดูนะคะเพราะว่าเรามาเปิดวนหลายครั้งเนี่ยนะคะจนมาถึงเรื่องนี้เราพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขามีความฝันน่ะเขามีความฝันอยากเห็นสังคมเขาดีขึ้นเขาวิพากษ์วิจารณ์สิ่งที่คลินตันเนี่ยก่อนหน้านี้คลินตันภรรยาฮิลลารีคลินตันเนี่ยตอนที่เป็นภรรยาของเรียกว่าสตรีหมายเลขหนึ่งเนี่ยพยายามจะผลักดันเรื่องระบบสุขภาพทั่วหน้าคือ UC อย่างบ้านเรามีนี่แหละนะคะตอนนั้นเนี่ยแต่ว่ากลายเป็นว่าถูกไอ้พวกบริษัทยายักษ์ใหญ่เนี่ยเป็นล็อบบี้ยิสต์เนี่ยโอ้โหโจมตีอย่างมากมายจนในที่สุดเนี่ยคือเรียกว่าคลินตันเนี่ยจากฮิลลารีคลินตันเนี่ยจากคนที่เป็นผู้หญิงหัวก้าวหน้าที่ทำเรื่องพวกนี้เนี่ยกลับกลายเป็นทำเรื่องจุ๋มจิ๋มเล็กๆน้อยๆนุ้งนิ้งนุ้งนิ้งไปเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวนี้เนี่ยกลับกลายเป็นว่าไม่กล้าที่จะพูดแอดโวเคทถึงเรื่องที่ว่าด้วยเรื่องระบบหลักประกันสุขภาพหรือแม้แต่วิพากษ์วิจารณ์เรื่องยาราคาแพงหรืออุตสาหกรรมยาอีกก็กลายเป็นว่าเขาเนี่ยกลายเป็นผู้ที่ได้รับเงินมากที่สุดจากการสนับสนุนในการเลือกตั้งครั้งนี้ด้วยจากอุตสาหกรรมยานะคะก็เป็นระบบอเมริกันที่ทำให้สิ่งที่มันเกิดขึ้นไม่ได้นะลองเอาเรื่องมุมจากหนังก่อนนะกับคุณยุ้ยสลินีครับก็ไม่ใช่แฟนคนนี้นะคะที่จะบอกว่าส่วนใหญ่ดูหนังแกแล้วก็จะค่อนข้างรู้สึกรำคาญนะคะเพราะว่ามันคืออย่างที่อาจารย์ธีรพูดคือเขามีอเจนดาพูดง่ายๆชัดเจนนะคะซึ่งเพราะฉะนั้นใครจะชอบไม่ชอบหนังเขาก็อยู่ที่ว่าเราอินกับอเจนดาเขาแค่ไหนอะคืออย่างมันก็เลยด้านเดียวมากทีนี้เรื่องนี้ก็รู้สึกว่าประเด็นชอบครึ่งแรกของหนังเนี่ยมากกว่าครึ่งหลังเยอะเลยนะคะเพราะว่าคือหนึ่งคิดว่ามันยาวเกินไปอะคือตอนแรกนึกว่าหนังสตรีทั่วๆไปก็ชั่วโมงครึ่งอะไรเงี้ยนี้โอ้โหแบบจัดเต็มมากเลยมาเรียงมาคือพูดง่ายคือพี่แกอินกับประเด็นไหนแกก็เอามาอยู่ในหนังหมดเลยนะทีนี้มันก็รู้สึกว่าคิดอาจจะมองว่าประเด็นเรื่องผู้หญิงอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นประเด็นที่อ่อนในแง่นึงเพราะว่ามันเป็นประเด็นที่ในอเมริกาเองก็คงไม่มีใครจะคัดค้านว่าผู้หญิงควรมีความเท่าเทียมอะไรพวกนี้พอมาเอามาปิดท้ายหนังก็เลยดูเหมือนว่าทำให้มันย่นเยอะแล้วก็มันเลยดูไม่น่าสนใจในความรู้สึกส่วนตัวนะฮะมันเลยดูไม่น่าสนใจเท่ากับประเด็นแรกที่พูดถึงเรื่องระบบสุขภาพเรื่องระบบการศึกษาเรื่องของการจัดการเกี่ยวกับวันลาของพนักงานสิทธิในการลาหยุดอะไรพวกนี้ส่วนตัวก็รู้สึกว่ามันเป็นประเด็นที่จริงๆแล้วมันก็มีสีสันมากกว่านะฮะแล้วก็จริงๆก็เสียดายที่ว่าในแต่ละประเด็นเหล่านั้นเนี่ยจริงๆก็ไปยกตัวอย่างที่อื่นๆอีกได้เพราะมันก็มีหลายโมเดลแต่ก็อาจจะเป็นด้วยวิธีการเขาก็อยากจะไปเหมือนว่าดึงเอาประเทศที่คิดว่าเป็นตัวอย่างที่ดีหรือเป็นต้นแบบมาประเด็นละหนึ่งประเทศอะไรแบบนี้มันก็เลยอาจจะภาพมันก็เลยกระโดดโดยรวมก็คิดว่าก็สนุกดีนะคะโดยรวมแต่ก็คิดว่ายาวไปหน่อยนึงแล้วก็แต่สุดๆก็ชอบมากกว่าหนังเรื่องก่อนๆของผมขอนิดนึงแล้วกันนะครับก็คือตอนที่ผมดูเรื่องนี้เนี่ยนะครับอันนี้รอบที่3แล้วเนี่ยนะครับรอบไม่ได้ชอบมากนะครับแต่ว่าดูเพราะทำหน้าที่นะครับรอบที่1เนี่ยผมดูแล้วพยายามจะคิดว่าคนไทยดูแล้วจะคิดยังไงกับมันนะครับผมก็คุยกับคนที่มาดูด้วยกันว่ามันน่าจะมีคนชอบและไม่ชอบนะครับคนที่ทำงานเชิงสังคมเนี่ยน่าจะชอบเพราะว่าดูแล้วมันเป็นแรงบันดาลใจใช่ไหมครับมันเหมือนกับว่าเฮ้ยเรื่องที่เราทำเนี่ยมันถูกนะมันมีเหตุมีผลทำได้แล้วหลายประเทศในโลกเขาทำได้จริงๆนะครับแต่อีกแบบนึงผมก็คิดว่ามันอาจจะมีคนดูแล้วจับแมสเซจคนนั้นไปอีกแบบนึงก็ได้เช่นคือประเทศไทยเนี่ยก็เป็นประเทศซึ่งคนชาตินิยมเยอะนะครับแล้วดูก็จะมีคนบางคนบอกว่าเห็นไหมล่ะอเมริกานี่มันแย่จริงๆคือช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอเมริกาก็ชอบพูดเรื่องประชาธิปไตยเมืองไทยเยอะใช่ไหมฮะแล้วก็มีคนไทยจำนวนหนึ่งบอกว่าเห็นไหมล่ะอเมริกานี่มันแย่จริงๆมันมาเรียกร้องให้เรามีประชาธิปไตยแต่ตัวประเทศมันเองเนี่ยมันก็ไม่เคารพสิทธิมนุษยชนต่างๆนานาผมคิดว่าสำหรับการดูหนังเรื่องนี้ในบรรยากาศแบบเมืองไทยเนี่ยมันน่าสนุกมากเลยเพราะว่าเราเห็นว่ามันมีหลายเรื่องที่น่าสนใจในหนังนะครับการพูดถึงความเท่าเทียมระหว่างผู้หญิงผู้ชายก็ดีการพูดถึงชั่วโมงการทำงานที่เป็นธรรมก็ดีขณะเดียวกันเราก็เห็นคนทำหนังซึ่งเป็นคนอเมริกาเนี่ยด่าประเทศอเมริกาด้วยแต่ในขณะเดียวกันก็จบแบบความหวังว่าอเมริกามันมีบางอย่างที่ดีอยู่นะคือสำหรับผมเนี่ยหนังเรื่องนี้มันน่าสนใจตรงที่ว่าถ้าตัดเรื่องเป็นอเมริกาหรือไม่เป็นอเมริกาออกไปเนี่ยผมรู้สึกมันพูดมันทำให้เราคิดถึงเรื่องเมืองไทยเยอะไงคือเมืองไทยเนี่ยเราเป็นประเทศซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าคนไม่สนใจเรื่องสวัสดิการของคนยากจนอันนี้เป็นข้อเท็จจริงของประเทศเราอยู่แล้วใช่ไหม
การทำอะไรเพื่อคนจนไม่เคยเป็นเรื่องง่ายในประเทศนี้แล้วคุณต้องเจอคำถามบ้าๆบอๆเยอะมากตั้งแต่ประกันสังคมนะครับคนจนจะไปหาหมอบ่อยขึ้นประกันสุขภาพทั่วหน้าคนจนจะไม่มีอะไรทำแล้วขอยาฟรีมากขึ้นคือมันเป็นกระจกสะท้อนเหมือนกันไงว่าในประเทศเราเนี่ยมันมีเพดานการคิดอะไรหรือเปล่าที่ทำให้การผลักดันเรื่องสวัสดิการทางสังคมในประเทศเราเนี่ยมันยากมากแล้วเหมือนกับเป็นเรื่องที่ในบ้านเรามันจะถูกมองว่าเป็นไปไม่ได้ตลอดเวลาคือผมเองรู้สึกว่าโลกมันหนังโลกมันสวยอยู่นะคือเขาหยิบด้านที่สวยงามที่สุดของแต่ละประเทศมาแต่ยังไงก็ตามผมคิดว่าหนังเรื่องนี้เป็นปัญหาเรื่องความมั่นคงทั้ง3ท่านคิดอย่างนั้นไหมคือถ้าหนังเรื่องนี้ฉายเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องความมั่นคงแน่ที่รัฐไม่สามารถจะจัดการอะไรบางอย่างได้ปัญหาความมั่นคงในมุมมองของแบบคสช.อะไรอย่างเงี้ยเหรอมันเปิดความฝันคนนี่เป็นปัญหานะโอเคถ้าอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าพี่ชูวัฒน์พูดแบบนี้ก็คิดว่าคือเนื่องจากว่าเราก็มีผู้นำคณะผู้นำแล้วกันอย่าเรียกว่าผู้นำท่านเดียวเดี๋ยวหาว่าเราโจมตีเขาที่อาจจะไม่ค่อยได้ดูหนังหรือว่าได้มีความรู้อะไรพวกนี้มากมายนักฉะนั้นเขาไม่รู้หรอกว่าจริงๆเรื่องนี้เป็นปัญหาเรื่องความมั่นคงเพราะว่าตอนออกมาจากโรงหนังเนี่ยครั้งแรกที่ดูเนี่ยคือรู้สึกเลยว่าหุยอยากคว้าค้อนคว้าสิวไปทางทำพลายอะไรสักอย่างนึงเลยหรือว่าอยากจะทำงานให้มันหนักขึ้นเลยนะคะเพราะรู้สึกว่าไอ้สิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันถูกทิศถูกทางแล้วล่ะเพียงแต่ว่าอาจจะต้องทำงานมากกว่านี้อีกนิดนึงนะคะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องความมั่นคงแน่ๆแล้วก็มันเป็นเรื่องความมั่นคงที่เพราะมันทำให้คนตั้งคำถามคือเรื่องของความมั่นคงในมุมมองของรัฐะเนี่ยที่ต้องการควบคุมทุกอย่างเนี่ยเขาต้องทำให้คนไม่ตั้งคำถามแต่เรื่องนี้มันทำให้คนตั้งคำถามถึงว่าเฮ้ยสังคมที่ดีกว่ามันเป็นไปได้มุมมองที่สามารถปรับแล้วก็มองให้คนเนี่ยคนเท่ากันคุณทำให้คนเนี่ยมีความเป็นธรรมมากขึ้นคุณเคารพศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์เขามากขึ้นเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นไปได้และทำให้ชีวิตคนเนี่ยดีขึ้นได้นะคะฉะนั้นมันเป็นปัญหาเรื่องความมั่นคงจริงๆคือดูแล้วมันมีความคิดความฝันแต่ว่าลองดูในโลกความเป็นจริงสักนิดนึงฮะคุณเสรีนีว่ามันเป็นไปได้ไหมเวลาเราพูดถึงว่าโอเคฟินแลนด์ดีเรื่องการศึกษาแต่เราก็เห็นปัญหาในฟินแลนด์เยอะพูดนอร์เวย์โอ้โหนอร์เวย์เจ๋งมากเรื่องไม่มีฆาตกรรมแต่คนฆ่าตัวตายเยอะมันมีอีกหลายมุมที่เราไม่เห็นแต่ว่าคือคนทำสร้างหนังเรื่องนี้มันมาต่อภาพเหมือนกับว่าโลกใบนี้มีทุกด้านแล้วจะสวยงามขณะที่ค่าเฉลี่ยของอเมริกันอาจจะดีกว่าก็ได้ก็เนี่ยแหละค่ะก็เลยเป็นจุดที่ไม่ชอบเพราะว่าด้านเดียวนะแต่ว่าก็คือคิดว่าจริงก็เห็นด้วยกับคุณชูวัฒน์คือปัญหาอย่างนึงของการนำเสนอภาพที่มันเป็นโลกสวยก็เรียกว่าโลกสวยแล้วกันก็คือว่ามันจะไม่ได้แน่นอนไม่ได้และจริงก็ต้องเข้าใจว่าในบริบทสารคดีความยาว2ชั่วโมงเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ที่จะไปนั่งอธิบายของแต่ละประเทศว่าบริบทความเป็นมาเป็นไปคืออะไรประวัติศาสตร์เป็นยังไงแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยคิดว่าเวลาเราพูดถึงรัฐเนี่ยคือคิดว่าปัญหาอย่างนึงเวลาเราพูดถึงคำว่าสวัสดิการยังไม่ต้องไปถึงคำว่าทั่วหน้าก็ได้แค่สวัสดิการเนี่ยปัญหาอย่างนึงที่เราจะเจอโดยเฉพาะที่สังเกตในสังคมไทยเนี่ยคือบางทีคนที่ต่อต้านคำนี้เนี่ยจะต่อต้านเพราะว่าไปเขียนสมการในหัวก็คือไปผูกโยงสมการว่าการสวัสดิการเนี่ยแปลว่ารัฐต้องคุ้มครองต้องเป็นสิทธิแล้วรัฐต้องเป็นคนส่งมอบบริการทุกสิ่งอย่างรัฐเท่านั้นนะคะหมายความว่าในความหมายที่ว่าคนอื่นจัดการไม่ได้เลยทำนองนี้นะคะแล้วรัฐพอรัฐจัดการก็เชื่อมโยงต่อไปที่สมการอีกอันนึงที่เป็นซึ่งเราก็จะพบมากในช่วง10ปีหลังว่าโอ๊ยรัฐเนี่ยพึ่งไม่ได้หรอกใช่ไหมนักการเมืองก็โกงนะฮะอะไรต่างข้าราชการก็ไร้สมรรถภาพดังนั้นก็เหมือนกับมันก็จบในลักษณะนี้ก็คือว่าดังนั้นเนี่ยเราช่วยตัวเองกันเถอะหรือว่าเราไปใช้ระบบอื่นหรือไม่ต้องมีสวัสดิการอะไรอันนี้เป็นปัญหาอีกอันนึงที่คิดว่าเป็นปัญหาเหมือนกันนอกเหนือจากเรื่องทางความคิดที่เมื่อกี้อาจารย์ศิโรจน์ใช้คำว่าหลายคนอาจจะรู้สึกว่าไม่ยินดีกับการช่วยเหลือกับการช่วยเหลือคนที่ด้อยโอกาสหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งก็เป็นอีกประเด็นนึงซึ่งเดี๋ยวเราคงได้คุยต่อไปมันก็มีความแตกต่างอยู่ระหว่างสังคมสงเคราะห์สวัสดิการทีนี้มันก็เป็นปัญหาทีนี้จะบอกว่าปัญหานี้มันเป็นปัญหาไอ้ความคิดสมการที่โยงกันเป็นตับเลยเนี่ยว่าสวัสดิการคือรัฐต้องจัดให้ 100% แล้วรัฐไม่สามารถดังนั้นก็มันเป็นไปไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยถ้าเอาสมการนี้ไปสุดทางเนี่ยมันก็เป็นปัญหาจริงๆแล้วในหลายๆประเทศเหมือนกันนะคะคือในความเป็นจริงเนี่ยคือเสียดายที่หนังเขาก็ไม่ได้ให้เห็นวิธีการจัดการนะเราจะเห็นว่าวิธีการจัดการสวัสดิการที่จะมองว่าเป็นสิทธิของประชาชนเนี่ยมันมีหลายวิธีนะคะมันไม่จำเป็นต้องให้รัฐจัดการ 100% มันมีวิธีรูปแบบที่ออกแบบรัฐคุมกฎ
แล้วก็ออกแบบระบบที่เอื้อให้เอกชนเข้ามาร่วมในประเทศไทยเองส่วนตัวก็สนใจโมเดลที่ให้ชุมชนเข้ามาร่วมซึ่งเดี๋ยวคงได้คุยกันต่อไปเพราะว่าก็ทำงานวิจัยเกี่ยวกับการเงินชุมชนนะคะการเงินชุมชนของเราก็มีบทบาทเรื่องของการจัดสวัสดิการบางอย่างอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของมันก็เลยต้องแยก2เรื่องอ่ะคิดว่าถ้าเราจะคุยกันก็คือว่าสวัสดิการในฐานะสิทธิหรือในฐานะเอาเรื่องของฐานคิดก่อนว่ามันควรจะมีไหมนะคะสวัสดิการแบบไหนที่ควรจะเรียกว่าการันตีให้ประชาชนในฐานะที่เป็นพลเมืองนะคะแล้วอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องการจัดการนะคะการจัดการแบบไหนที่พอเราตกลงกันได้แล้วว่าไอ้เรื่องนี้มันควรจะมีสมมติว่าอ่ะเราอันนี้ควรจะมีทุกคนสมมติว่าอ่ะเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญมากเลยเป็นเรื่องของศักยภาพของประชาชนเพราะนั้นควรจะเป็นแบบทั่วหน้าเนี่ยการจัดการเราควรจะทำวิธีไหนเรียกว่าประเทศประเด็นที่สองเนี่ย ก็สำคัญแล้วมันก็คุยกันได้อีกเยอะแล้วจริงๆหนังก็สังเกตเหมือนกันว่าบางช่วงเขาก็พยายามที่จะอันนี้จะเรียกว่าสปอยไหมไม่มั้งไม่เป็นไรเดี๋ยวพยายามจะไม่พูดละเอียดแล้วกันแต่ว่าบางโอเคคือวงนี้ไม่เป็นไรใช่ไหมสปอยคือเขาก็พยายามที่จะเหมือนกับฮินหรือว่าให้เบาะแสอะไรบางอย่างเหมือนกันนะคะว่ามันไม่ได้ใช้เงินเยอะในการจัดการนะคะมีหลายช่วงบางทีจะเห็นเขาก็พยายามเปรียบเทียบกับเงินที่ใช้ในอเมริกาเปรียบเทียบกับงบประมาณเปรียบเทียบกับต่างๆเพื่อให้เห็นว่าจริงๆหลายเรื่องเนี่ยที่จัดการสำเร็จมันเป็นเรื่องของการเปลี่ยนวิธีคิดเป็นเรื่องของการเปลี่ยนวิธีคิดมากกว่าเป็นเปลี่ยนเรื่องมุมมองไม่ใช่เปลี่ยนในแง่ของการทุ่มเงินงบประมาณลงไป3เท่าจะเห็นว่าจริงมันแทบจะไม่มีอะไรในหนังที่สอบไปทางนั้นนะว่าการที่จะสร้างผลลัพธ์ต่างๆเหล่านี้ได้นี่ก็คือแปลว่าจะต้องมีการขยายเรียกว่าทุ่มเงินลงทุนแม้แต่เทียบกับระดับอเมริกาเนี่ยไปอีกเยอะนะฮะมันเป็นเรื่องของประสิทธิภาพเรื่องของการจัดการเรื่องของมุมมองเรื่องวิธีคิดอะไรพวกนี้แต่คิดว่าสังคมไทยก็เราอาจจะยังไม่ค่อยแยก2เรื่องนี้ออกจากกันเราไม่ค่อยแยกเพราะเราคิดแล้วคนหลายคนก็มีสมการนี้เวียนอยู่ในหัวรัฐก็คือรัฐก็จินตนาการไปไม่ถึงว่ามันมีวิธีจัดการอะไรบ้างครับเดี๋ยวขอติดประเด็นเรื่องชุมชนไว้ก่อนนะเพราะผมมีข้อถกเถียงอยู่เหมือนกันเพราะมันเป็นการผลักภาระเงินออมให้ประชาชนหรือเปล่าใช่มั้ยที่ต้องใช้เงินออมตัวเองจางศิโรจน์ฮะดูเรื่องนี้แล้วมันมีความเป็นไปได้ไหมในเรื่องรัฐสวัสดิการโลกสวยไหมคือผมเนี่ยเชื่อว่าทุกอย่างในโลกเป็นไปได้นะครับแต่เราจะมีเครื่องมือทำให้มันเป็นหรือเปล่าอันนั้นอีกเรื่องนึงแต่จุดเริ่มต้นก็คือต้องเชื่อว่าเรื่องทั้งหมดที่เรามีทุกอย่างในโลกนี้ในยุคนึงมันคือเรื่องที่ถูกมองว่าเพ้อฝันและเป็นไปไม่ได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องโลกสวยหรือเปล่าแต่ว่าประวัติศาสตร์ของโลกมันเป็นอย่างนี้คือว่าหลายเรื่องที่ทุกวันนี้มันมีเนี่ยยุคนึงคนเคยคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้นะเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าทุกอย่างเป็นไปได้แต่ว่าปัญหาของการดูหนังเรื่องนี้คือว่าคือพอผมดูหนังเรื่องนี้จบเนี่ยผมมีความรู้สึก2เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือมันโลกมันมีความหวังแต่พอมองย้อนกลับมาเมืองไทยแล้วมันรู้สึกหดหู่ผมไม่ทราบว่าท่านอื่นเนี่ยดูแล้วรู้สึกอย่างนี้เหมือนกันหรือเปล่าคืออย่างน้อยไมเคิลมัวร์เนี่ยเขาสามารถพูดได้เต็มปากเต็มคำว่าเขารู้สึกว่าในอเมริกามันยังมีองค์ประกอบบางอย่างที่ดีๆอยู่แล้วเขาพยายามจะชวนคนอเมริกาให้ไปคุยหาองค์ประกอบที่ดีๆอย่างนั้นเนี่ยเพื่อทำให้สังคมอเมริกามันดีขึ้นขณะที่คนจำนวนหนึ่งรู้สึกว่ามันทำอะไรไม่ได้แล้วนะทีนี้ผมคิดว่าสำหรับคนดูคนไทยเนี่ยผมก็โจทย์ที่มันท้าทายมากคือว่าในสังคมไทยเนี่ยมันมีองค์ประกรอบแบบนี้อยู่ตรงไหนไหมที่เมื่อเราทบทวนแล้วเนี่ยเราถ้าเราหามันเจอเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันสามารถทำให้สังคมไทยหรือคนไทยคิดว่าเรื่องต่างๆที่เป็นไปไม่ได้เนี่ยมันเป็นไปได้นะเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้สำหรับผมเนี่ยผมสนใจก็คือในสังคมไทยมันมีอะไรแบบนี้หรือเปล่าที่ถ้าเรามองทบทวนเข้ามาเนี่ยมันยังเป็นสิ่งที่เราพูดได้เต็มปากเต็มคำว่าสิ่งนี้ในสังคมไทยเนี่ยมันจะเป็นเชื้อให้คนผลักดันรัฐสวัสดิการหรือผลักดันระบบอะไรก็ตามแต่ที่ทำให้คนมันค่อยๆเท่ากันโอกาสของคนเท่ากันเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันมีอยู่หรือเปล่าตอบไม่ได้ผมฟังแล้วผมโยงกับปัจจุบันได้อยู่เรื่องเดียวคืออะไรนะลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้อะไรสักอย่าง คือดูแล้วก็แบบพยายามจะคิดเข้าข้างแล้วก็รู้สึกว่าแต่ผมคิดว่ามันเปิดกะลาไงคือมันเลิกคิดได้แล้วว่าประเทศเรามันสวยงามนะหรือคือความตั้งใจของคนสร้างเนี่ยต้องการจะเปิดกะลาให้กับอเมริกันใช่ไหมแต่ว่ากับบ้านเราเนี่ยมันก็เปิดกะลาเหมือนกันแต่ผมถามว่าอย่าง30บาทรักษาทุกโรคเราเนี่ยมันโชว์เขาบ้างได้ไหมคือจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่ดูเรื่องนี้เนี่ยแล้วตั้งใจว่าจะมาชวนกลุ่มคนรักหลักประกันแล้วก็เครือข่ายบำนาญประชาชนนะคะก็ถ้าเทียบกับเรื่องที่แล้วคือซิโก้เนี่ยมันไม่ได้ตรงเรื่องระบบหลักประกันเท่านั้นแต่เรื่องนี้เนี่ยความน่าสนใจก็คืออยู่ที่ว่าความสำเร็จหลายๆอย่างเนี่ยมันถูกปูพื้นฐานโดยการเข้าถึงสิทธิการรักษาเป็นสำคัญอย่างน้อย 2-3 เคสแรกเนี่ยโปรตุเกสที่กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขาบอกเลยว่าคุณเอาของเราไปเฉยๆไม่ได้หรอกเพราะว่าเราเนี่ยมีระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้า
คือถ้าคุณประกาศอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยคนมันจะกล้าเข้ามาเพื่อถ้าเข้ามารักษาใช่ไหมคะเพราะว่าเขารู้ว่าเขาหนึ่งไม่ต้องเสียตังค์ไม่ต้องชิบหายวายวอดแน่นอนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมซึ่งอย่างเนี้ยแบบเนี้ยเป็นประการสำคัญแบบอย่างกรณีของเยอรมันอย่างเนี้ยใช่ไหมคะถึงแม้ว่าเราจะไม่มีขนาดว่าระบบหลักประกันให้สปานะแต่อย่างน้อยเนี่ยตอนนี้เราก็แบบมีนวดไทยมีอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะแต่ว่านั่นเนี่ยอาจจะเรียกว่ามันไม่ได้สำคัญในเชิงเพราะว่าของเราเนี่ยมันยังอยู่ในลักษณะของพื้นฐานแต่ความสำคัญเนี่ยอยู่ที่ว่าทำยังไงที่เราจะรักษาไอ้ระบบหลักประกันสุขภาพที่มีความหมายเพราะว่าหนึ่งมันเป็นลักษณะทั่วหน้านะคะเรื่องนี้เนี่ยโยงได้เลยกับกรณีของที่ฟินแลนด์ใช่ไหมที่เขาบอกว่านักเรียนโรงเรียนที่ดีที่สุดคือโรงเรียนใกล้บ้านคนลูกคนรวยก็ต้องมาเรียนกับลูกคนจนเพราะว่าคุณต้องทำให้ทุกโรงเรียนมันดีอ่ะเพราะว่าคุณไม่สามารถที่จะบอกว่าเฮ้ยงั้นฉันไม่เรียนโรงเรียนนี้ก็ได้ฉันก็ไปเรียนที่อื่นเหมือนกับว่าถ้าสมมติว่าในที่สุดเนี่ยเขาแบ่งตามรัฐธรรมนูญตามร่างรัฐธรรมนูญว่าระบบหลักประกันเนี่ยให้เฉพาะคนยากไร้อันนี้มีปัญหาแน่เพราะว่ามันจะมีคนจำนวนหนึ่งเลยที่งั้นก็เราก็ไม่จำเป็นต้องไปพัฒนาระบบนั้นเพราะว่ามันเป็นเรื่องของคนจนแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยที่เราต้องช่วยกันเพราะว่าใครจะรู้ล่ะว่าในที่สุดเนี่ยไอ้คนที่ว่าดูเหมือนรวยเกือบรวยแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยถึงที่สุดแล้วเวลาที่โดนเข้าไปบ้านด้านใช่บ้านปลายสุดท้ายของคุณเนี่ยคุณอาจจะโดนเข้าไปสัก 2-3 ล้านนี่ก็ตายแล้วนะคะคือไม่ได้มีเงินใช่ก็ไม่ได้มีเงินเก็บขนาดนั้นในขณะที่มีคนตั้งมากมายที่รอดได้จากไอ้การรักษามะเร็งโดยระบบหลักประกันสุขภาพเนี่ยอันนี้มีเคสเยอะมากนะคะฉะนั้นเนี่ยถึงเป็นเรื่องสำคัญว่าเฮ้ยเราต้องรักษาตรงนี้เอาไว้ทำไมเราถึงต้องทำให้มันทั่วหน้าทำไมเราถึงต้องมาพูดถึงระบบการจัดการให้มันดีขึ้นซึ่งเดี๋ยวต่อไปจะพูดในรายละเอียดว่าจะทำยังไงให้จัดการให้มันดีขึ้นนะคะเนี่ยการตอบคำถามคุณศิโรจน์ด้วยหรือเปล่าว่าอะไรที่มันจะเป็นฐานให้เราใช่คือตรงนี้เป็นจุดคานงัดให้เราใช่ไหมในภาษาแบบสสท.ซึ่งจากจุดนี้เนี่ยคือหนึ่งตอนนี้เนี่ยเราต้องยันไม่ให้แย่ไปกว่านี้ครับเพราะว่ามันมีแนวโน้มที่จะพยายามทำให้แย่มากเช่นการพยายามพูดว่าอย่างนี้ก็ร่วมจ่ายสิจริงๆเนี่ยถ้าถามนะคะพี่น้องในระบบหลักประกันสุขภาพเคยมีการลองทำวิจัยดูนะทำแบบสอบถามดูบอกว่าถ้าร่วมจ่ายเนี่ยจะร่วมจ่ายได้ไหมทุกคนบอกว่าได้แต่ต้องร่วมจ่ายในภาษีนะคือให้แน่นอนเลยรู้ว่าถ้าขึ้นภาษีแวด 1% มันต้องหมายความว่าไปในระบบหลักประกันสุขภาพไม่ใช่แวด 1% ไปซื้อเรือดำน้ำไปซื้อเครื่องบินไปซื้อเรือบรรทุกเครื่องบินที่ไม่เคยได้บรรทุกเครื่องบินเลยอะไรแบบนี้เป็นต้น GT 200GT 200อย่างนี้เป็นต้นนะคะคือมันต้องมีความหมายอ่ะแต่ไม่ใช่ว่าให้เขาไปจ่ายหน้าจุดบริการเพราะว่าอย่างนี้พอถามคุณว่าตรงคุณมีตังจ่ายไหมอาจารย์ศิริโรจน์บอกมีตังจ่ายสรณีบอกว่าสรณีไม่ค่อยมีตังจ่ายงั้นก็เลยถูกทรีตต่างกันแบบนี้ไม่ได้เราต้องการให้เฮ้ยเขาเป็นอะไรให้ดูจากโรคเขาสิไม่ใช่ดูว่าเขามีตังจ่ายหรือเขาไม่มีตังจ่ายอย่างนี้นะคะซึ่งมันเป็นเรื่องของระบบการจัดการแต่เนี่ยคือจุดพื้นฐานที่เราสามารถสร้างต่อยอดจากตรงนี้ได้อะค่ะครับคือมันดูเหมือนจะเศร้าที่เราต้องมันคือเถียงกันว่าเราควรจะมีสวัสดิการทั่วหน้าไหมนี่ประเด็นที่หนึ่งนะคะประเด็นที่สองคือมาเถียงกันว่าเหมือนกับคล้ายๆกับว่ารัฐไม่มีตังจะสนับสนุนคือประเด็นแรกเนี่ยจริงๆงานเอาทางด้านเศรษฐศาสตร์อย่างเดียวก็ได้นะคะก็คือว่าตัวที่เป็นตัวชี้วัดนะคะว่าประเทศจะพัฒนาได้ดีหรือไม่ดีเนี่ยแล้วก็ในเรื่องของสังคมเนี่ยมีเอาเรื่องเศรษฐกิจก็ได้เฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยพรีดิคเตอร์หรือปัจจัยที่ชี้วัดได้ดีที่สุดก็คือเรื่องของคุณภาพการศึกษานะคะแล้วก็สุขภาพของประชากรสุขภาพนี่เป็นเรื่องที่สำคัญถึงขนาดว่าอยู่ในดัชนีพัฒนามนุษย์นะคะ longevity ก็คือดูอายุขัยเฉลี่ยทีนี้ไอ้ระบบสวัสดิการของยุโรปเนี่ยซึ่งในหลังเรื่องนี้ก็พูดถึงยุโรปเยอะสวัสดิการยุโรปเข้าใจว่าประวัติศาสตร์แรกๆของเขาเนี่ยก็คือพยายามที่จะจัดการกับปัญหาที่ใหญ่มากก็คือเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บเรื่องของคนที่ประชากรที่มีอายุเรียกว่าเสียก่อนวัยอันควรเรื่องการไม่รู้หนังสือแล้วก็ถือเป็นประเด็นพื้นฐานมากเพราะนั้นก็คือมันเป็นคือสามารถสำนึกมันคือพื้นฐานในเรื่องสุขภาพใช่ไหมคะถ้าเราไม่มีสุขภาพที่ดีเราจะไปทำอย่างอื่นได้ยังไงมันก็จบตั้งแต่ต้นแล้วนะคะเพราะฉะนั้นมันเลยเป็นการเรียกว่าการถ้าเราจะคิดถึงระบบสวัสดิการเนี่ยเรื่องสุขภาพเนี่ยเป็นเรื่องแรกๆที่ต้องคิดถึงทีนี้ประเด็นที่สองว่ารัฐไทยเนี่ยจริงๆรู้สึกว่าร่วมจ่ายไม่ร่วมจ่ายเนี่ยเอาข้อที่จริงก่อนก็ได้ว่าตัวเลขล่าสุดที่ไปดูมาระบบสปสช.เนี่ยก็คือประมาณ 3.9 ถึง 4% ของ GDP นะคะอันนี้มันคือเป็นตัวเลขที่
พอไปเทียบกับอาเซียนก็ยังต่ำกว่าอาเซียนอีกนะคะอาเซียนเฉลี่ยยังสูงกว่าเราอีกเพราะฉะนั้นมันเราไม่ได้อยู่ในคือเราไม่ใช่ว่าอยู่ในภาวะที่เหมือนกับว่าโอ้โหใช้เงินมโหฬารมหาศาลมากเลยต้องมานั่งระดมสมองกันแล้วว่าจะทำยังไงมันไม่ได้ขนาดนั้นนะคะเพราะฉะนั้นแน่นอนการปรับปรุงวิธีการบริหารจัดการยังไงทุกระบบไม่ว่าจะทำอะไรมันก็ต้องเกิดแต่ว่าระบบสุขภาพเราตอนนี้ถ้าดูจากตัวเลขภาระทางการคลังนี่มันไม่ใช่ระดับที่เรียกว่าเร่งด่วนถึงขนาดต้องมาระดมสมองหาทางออกเพราะฉะนั้นก็เลยไอ้คนที่พยายามไม่รู้ว่าถ้าจะดึงประเด็นไปที่ร่วมจ่ายไม่ร่วมจ่ายเนี่ยคิดว่ามันเป็นการบิดเบือนนะคะที่อันตรายเหมือนกันเพราะว่าทำไมจะต้องคุยกันเรื่องนั้นด้วยซ้ำอ่ะในเมื่อมันไม่ได้เป็นภาระทางการคลังในขนาดนั้นนะอันนี้เป็นสองประเด็นที่อยากจะและเดี๋ยวขอพูดต่ออีกนิดนึงก็คือว่าจริงๆในยุโรปเนี่ยเขามีความท้าทายเหมือนกันนะก็ต้องยอมรับเพราะเดี๋ยวจะพยายามจะมองมุมที่หนังเรื่องนี้อาจจะไม่ได้นำเสนอก็คือว่าตอนนี้ไม่ใช่แต่ยุโรปคือประเด็นที่เจอกันทั่วหน้าก็คือเรื่องของสังคมผู้สูงอายุนะคะซึ่งเดี๋ยวคงได้หาเรื่องต่อไปสังคมผู้สูงอายุแน่นอนสังคมผู้สูงอายุมากขึ้นแนวโน้มภาระของระบบสวัสดิการมันจะมีเพิ่มขึ้นนะก็ต้องมาคิดว่าทำไงหลายๆประเทศก็เริ่มคิดเช่นยืดอายุการทำงานนะหมายว่าประวิงเวลาเกษียณลองคิดถึงการสนับสนุนงานของผู้สูงอายุวัยหลังเกษียณแล้วต่างๆมันก็มีวิธีที่กำลังมองแต่ว่าแน่นอนเรื่องเดโมกราฟิกหรือว่าเรื่องการเปลี่ยนแปลงของประชากรนี่เป็นความท้าทายสำคัญมากอันนึงของยุโรป อีกอันนึงที่เขาเจอก็คือเรื่องของซึ่งจริงมันก็เชื่อมโยงกับประเด็นผู้อพยพด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าวิธีหนึ่งที่จะให้สังคมที่กำลังมีผู้สูงอายุ20-30%เนี่ยเรียกว่าจ่ายสวัสดิการได้ก็คือต้องยินดีต้อนรับผู้ที่มีอายุน้อยซึ่งถ้าไม่ใช่คนในประเทศตัวเองก็คือต้องเป็นคนจากประเทศอื่นอันนี้มันก็เลยเป็นความตึงเครียดเพราะจริงๆแล้วผู้แรงงานอพยพเนี่ยในยุโรปเนี่ยถือว่าจริงๆเป็นกำลังสำคัญเลยในการที่จะให้ระบบสวัสดิการเนี่ยยั่งยืนในอนาคตนะคะแต่ว่าพอมันเป็นปะทะกับประเด็นเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องแนวคิดชาตินิยมหรือว่าคลั่งชาติของกลุ่มที่รู้สึกว่าไม่ต้อนรับผู้อพยพเนี่ยมันเลยเกิดปัญหาทีนี้ความท้าทายอีกอันนึงที่น่าสนใจเหมือนกันก็คือของเราก็อาจจะกำลังเจอในอนาคตอันใกล้ก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการทำงานนะคะคือระบบสวัสดิการเนี่ยในหลายๆประเทศก็ตั้งอยู่บนเรียกว่าดูจากฐานคนที่มีงานประจำหรือพนักงานกินเงินเดือนเป็นหลักใช่ไหมฮะแล้วก็อันนี้คือถ้าเรามีเงินเดือนเรามีเอกสารหลักฐานยืนยันเนี่ยมันก็เป็นตัวที่จะทำให้เรามีคุณสมบัติที่จะได้สวัสดิการต่างๆเช่นถ้าเราว่างงานหรือว่าถ้าเราไปลาไปทำนู่นทำนี่อะไรพวกนี้นะฮะแต่ว่าโลกสมัยใหม่เนี่ยคนก็เริ่มจะมีงานที่อาจจะไม่ใช่งานประจำแล้วโลกอาจจะเปลี่ยนไปสู่ยุคที่คนเนี่ยมีงานหลายๆงานทำพร้อมกันโดยไม่ได้สังกัดที่ไหนอาจจะเป็นยุคของฟรีแลนซ์หรืออาจจะเป็นยุคของอาชีพที่คือพูดง่ายๆมันอาจจะไม่ได้สามารถอิงจากฐานเงินเดือนเพราะเขาไม่ได้รับเงินเดือนอีกต่อไปอันนี้ก็เป็นความท้าทายอีกอันนึงเหมือนกันที่น่าสนใจว่าเราจะปรับระบบสวัสดิการที่อิงตามเรื่องของเงินเดือนนี้ยังไงคิดว่าตอนนี้ในยุโรปเองก็เจอความท้าทายค่อนข้างเยอะเหมือนกันเพราะว่าโลกมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเพราะนั้นคือสิ่งที่อยากจะบอกก็คือว่าระบบสวัสดิการที่เขาคิดเมื่อ 40-50 ปีที่แล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรที่แปลว่ามันจะต้องอยู่อย่างนั้นไปตลอดนะทุกอย่างมันก็เปลี่ยนแปลงได้เสมอนะฮะแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดที่อาจจะเห็นคล้อยตามกับอาจารย์ศิโรจน์ก็คือวันนี้สังคมเรามีฉันทามติหรือยังว่าสวัสดิการเรื่องไหนที่คิดว่าเป็นสิทธิของประชาชนนะฮะแล้วควรจะได้รับแบบทั่วหน้าอันนี้ก็คิดว่ามีงานที่ต้องทำอีกเยอะแปลว่ามันอยู่ในวิสัยที่จัดการได้ใช่ไหมเรื่องสวัสดิการคือไม่ใช่แค่ประกันสุขภาพทั่วหน้านะสวัสดิการทั่วหน้าเนี่ยมันอยู่ที่คือในทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยทุกระบบมันมีคือถ้าเราคือนักเศรษฐศาสตร์จะไม่ค่อยชอบไปวิวาทะในเรื่องของความจำเป็นและเหตุผลและปรัชญาใช่ไหมคะเพราะถือว่าไม่ใช่ความถนัดนักเศรษฐศาสตร์ก็จะชอบมาดูว่าโอเคถ้าคุณสมมติคุณไปตกลงกันมาแล้วว่าเราควรจะได้สิทธิ์หนึ่งสองสามเนี่ยไอ้สิทธิ์หนึ่งสองสามเนี่ยแนวโน้มก็คือฟันดิ้งมันก็คือเราจะหาเงินจากไหนมารองรับตรงนี้ที่มันมีเหตุมีผลนะฮะวิธีที่นักเศรษฐศาสตร์จะชอบที่มันค่อนข้างที่จะช่วยลดความเสี่ยงก็คืออย่างเช่นการอินเด็กซ์อย่างเช่นถ้ามันมีสวัสดิการที่อิงกับ GDP เลยเพราะฉะนั้นถ้าเศรษฐกิจประเทศโตก็มีเงินเยอะเราก็ให้สวัสดิการได้เยอะถ้าเมื่อไหร่เศรษฐกิจตกต่ำมีเงินน้อยรัฐจ่ายน้อยอันนี้มันก็เหมือนกับเป็นอัตโนมัติคูชั่นน่ะก็คือมันก็สวิงตามภาวะเศรษฐกิจนักเศรษฐศาสตร์ก็จะคำนึงถึงเรื่องของประสิทธิภาพการบริหารจัดการแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยมันก็ต้องมาดูเรื่องของตัวประเด็นหรือตัวฐานคิดของสิทธิประโยชน์เหมือนกันเพราะว่าสิทธิประโยชน์หลายๆอย่างมันสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ช่ไหมคะอย่างเช่นวันนี้เนี่ยเราจะบอกว่าถ้าเราไม่สนใจสมมติถ้าเราไม่ใส่ใจเรื่องของการศึกษาเลยเนี่ยเราบอกว่าเอ๊ะการศึกษาทำไมรัฐจะต้องให้มีการันตีการศึกษาคุณภาพพอสมควรทั่วหน้ามันก็จะเป็นคำถามต่อไปว่าแล้วในสังคมที่เราบอกปล่อยไปตามมีตามเกิดเนี่ยแล้วมันก็จะทำให้ความเหลื่อมล้ำเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมเพราะว่าความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาก็เป็นปัจจัยสำคัญที่สุดที่กำหนดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจแล้วสังคมที่มันพูดง่ายๆก็คือมีคนที่มีโอกาสซึ่งคนที่มีโอกาสเยอะก็จะเป็นส่วนน้อยวันยังข้ามเนี่ยเขาก็จะมีกำลังสร้างมูลค่าเพิ่มอะไรต่างๆแล้วอาจจะไม่ได้ต้องอยู่เมืองไทยก็ได้เนี่ยนะแต่ว่าคนส่วนใหญ่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังแล้วก็ไม่ได้มีสมรรถนะไม่ได้มีศักยภาพที่จะเรียกว่าสร้างมูลค่าในสังคมที่วันนี้เขาบอกว่าสังคมความรู้เนี่ยนะคะมันก็จะเป็นผลสุดท้ายมันก็กลับมาเป็นผลกระทบต่อเศรษฐกิจอยู่ดีเพราะฉะนั้นตอนนี้มันก็เลยเริ่มมีแนวคิดที่น่าสนใจว่าสุดท้ายเราจะบอกว่าเรื่องของสวัสดิการเนี่ยเป็นเรื่องของสิทธิประโยชน์อย่างเป็นเรื่องของการเมืองอย่างเดียวมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรื่องเศรษฐกิจมันก็ไม่ได้เพราะจริงมันก็มีความสัมพันธ์กันเหมือนกันนะคะแต่ว่าคำถามคือว่าในแต่ละสังคมเนี่ยสิทธิแค่ไหนถึงจะยอมรับได้ถึงจะคิดว่าเป็นสิทธิคือสิทธิที่พึงได้อะใช้คำว่าสิทธิที่พึงได้แล้วกันเพราะว่าในยุโรปเองถ้าไปดูรายละเอียดมันก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมคะหลายประเทศบางประเทศก็มีข้อถกเถียงว่าโอ๊ยทำไมผู้สูงอายุในประเทศเราได้อะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วแม้แต่อย่างประเด็นเรื่องสปาอย่างเงี้ยใช่ไหมคนอเมริกันมันก็อาจจะเถียงนะโหต้องขนาดนี้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยสบายไปไหมอะไรทำนองนี้นะคะแต่ว่าก็นั่นแหละก็คิดว่าสุดท้ายก็มันทุกอย่างก็สัมพันธ์กันหมดแต่ว่างานที่นักเศรษฐศาสตร์ต้องทำมากขึ้นแน่นอนก็ต้องเป็นเรื่องของการพยายามจะรายงานแล้วก็วิจัยเรื่องผลกระทบของนโยบายต่างที่ผ่านมาเราอาจจะยังขาดตรงนี้อยู่อาจจะยังมองเห็นคือนักเศรษฐศาสตร์จะมองเห็นต้นทุนก่อนอะทำอะไรมันเห็นต้นทุนก่อนอยู่แล้วว่าต้องใช้เงินเท่าไหร่แต่จะไม่ได้เห็นการคาดการผลลัพธ์ว่ามันจะมีผลลัพธ์ยังไงและแม้แต่การคาดการต้นทุนก็บางทีมองแบบคับแคบก็คือมองแบบว่าต้องใช้วิธีผ่านท่อของราชการ 100% อย่างเดียวลงมาไม่ได้มีโมเดลที่จะให้คนอื่นมาช่วยจัดการส่วนตัวก็สนใจโมเดลเรื่องที่จะให้เอกชนช่วยจัดการเรื่องที่จะให้ชุมชนช่วยจัดการนะคะเพราะคิดว่ามันมีทางเป็นไปได้อยู่โดยเฉพาะเรื่องของเงินออมผมฟังคุณยุ้ยแล้วประทับใจเรื่องนึงเพราะว่าช่วงนี้ผมได้ฟังความเห็นของนักเศรษฐศาสตร์คนนึงบ่อยนะครับเวลาใครจะเสนอให้ทำเรื่องสวัสดิการเสนอให้ทำเรื่องรถเมล์ฟรีรถไฟฟรีหรือว่าเงินช่วยเหลือเกษตรกรจะมีนักเศรษฐศาสตร์คนนึงพูดตะคอกโทรทัศน์ตลอดว่าเอาเงินมาจากไหนเอาเงินมาจากไหนเขาเป็นนักเศรษฐศาสตร์เขาเป็นนักเศรษฐศาสตร์หรือเปล่าครับเขาเป็นนักเศรษฐศาสตร์ด้วยครับอันนี้พูดล้อเล่นนะแต่ผมคิดว่าอย่างนี้ก็คือว่าเรื่องของสวัสดิการเนี่ยผมคิดว่าในส่วนมันคือการเอาเงินจากรัฐนะครับแล้วพอมองย้อนไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องประกันสังคมก็ดีเรื่องประกันสุขภาพทุนหน้าก็ดีเนี่ยมันคือหัวใจของมันคือการที่ประชาชนเนี่ยจะเอาเงินจากรัฐมาได้ยังไงเพื่อมาจัดสรรให้ประชาชนเพราะฉะนั้นถึงที่สุดแล้วเนี่ยผมคิดว่าเรื่องอย่างเรื่องสวัสดิการหรือการเรียกร้องสวัสดิการต่างๆเนี่ยเบสของมันคือต้องมีประชาธิปไตยมีเงื่อนไขประชาชนรวมกลุ่มเรียกร้องทางการเมืองได้นะครับอย่างเช่นกฎหมายอย่างประกันสังคมเนี่ยถ้าเกิดในยุคนั้นคุณไม่มีประชาธิปไตยเนี่ยคุณไม่สามารถรวมตัวเรียกร้องจนกระทั่งรัฐบาลเนี่ยยอมควักเงิน1ใน3เท่ากับที่ประชาชนจ่ายทุกเดือนเนี่ยเป็นกองทุนประกันสังคมแล้วก็คุ้มครองเรามาจนปัจจุบันใช่มั้ยหรือว่าเรื่องประกันสุขภาพทั่วหน้าก็เหมือนกันผมคิดว่าถ้ามันไม่มีเงื่อนไขเรื่องการเมืองแบบประชาธิปไตยเนี่ยคุณก็ไม่สามารถจะมีอำนาจต่อรองของประชาชนจนรัฐบาลเนี่ยต้องถือว่าเป็นภาระในการกันเงินกองหนึ่งใหญ่มากๆมาทำให้ประชาชนได้เพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าในสุดเรื่องสวัสดิการเนี่ยคุณเลี่ยงที่จะพูดเรื่องการเมืองไม่ได้จะเอาเงินจากรัฐบาลมายังไงเพราะว่าจะเอาเงินจากรัฐบาลมายังไงก็หมายความต่อไปว่าคุณจะให้รัฐบาลจ่ายเงินกับคนอื่นน้อยลงยังไงนะฮะอย่างเช่นคือวันพฤหัสที่ผ่านมาเนี่ยงบประมาณปี60เข้าสภาแล้วผมรู้สึกเลวร้ายกับชีวิตมากนะครับเพราะว่าผมนั่งฟังข่าวเนี่ยงบประมาณปี60 2ล้านล้านกว่านะครับเกือบ3ล้านล้านแล้วเนี่ยสภานิติบัญญัติเนี่ยซึ่งไม่ได้มีตัวแทนประชาชนเลยเนี่ยใช้เวลาพิจารณาประมาณ8ชั่วโมงรับเลยนะครับแล้วก็มีสมาชิกสภานิติบัญญัติคนนึงเนี่ยซึ่งไม่ได้เป็นคนที่ประชาชนเรื่องเนี่ยบอกว่าการเสนองบปีนี้เนี่ยสุดยอดที่สุดไม่เคยเจอนายกคนไหนเสนองบได้ดีเท่านายกคนนี้มาก่อนนักสถิติทุกคนเห็นยังอายที่นายกทำได้ดีขนาดนี้แล้วผมรู้สึกว่าพอไปไล่ดูเนี่ยมันคือเรื่องเดียวกับเรื่องรัฐสวัสดิการหรือเรื่องการดึงเงินมาทำเรื่องประกันสังคมเรื่องประกันสุขภาพต้นหน้าเพราะว่าพอไปดูเนื้อในมันแล้วนี่มันมีงบหลายอันซึ่งมันเพิ่มผิดปกติเยอะมากอย่างเช่นอย่างปีนี้เราก็คุยกันเยอะว่างบกลาโหมมันเพิ่มขึ้นเยอะใช่ไหมในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยผมไปนั่งย้อนดูเนี่ยผมรู้สึกว่าผ
ผมรู้สึกเลวร้ายกับชีวิตมากที่ผมพบว่าในรอบ10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยสัดส่วนงบกลาโหมแต่ละปีเนี่ยมันเพิ่มเร็วกว่าสัดส่วนการเพิ่มงบประมาณประเทศคือเวลาเราจะทำเรื่องสวัสดิการเรื่องประกันสุขภาพเรื่องรถเมฟรีรถไฟฟรีเนี่ยเราจะเจอนักเศรษฐศาสตร์ท่านนั้นบอกว่าเอาเงินมาจากไหนเอาเงินมาจากไหนแต่ว่าประเทศในขณะที่ประเทศงบประมาณของประเทศมันเพิ่มสมมติปีละ5% 10% อย่างเงี้ยนะฮะผมกลับไปนั่งดูงบกลาโหมช่วงหลังๆเนี่ยมันเพิ่มปีละ 15% ตลอดไงแล้วในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาหลังปี2549เนี่ยงบประมาณของประเทศมันเพิ่มขึ้นประมาณ 100% แต่งบกลาโหมงบกองทัพบกเพิ่มขึ้น 150%คำถามคือไอ้ส่วนต่าง 50% ที่งบของกลาโหมหรืองบของกองทัพมันเพิ่มขึ้นในช่วง10กว่าปี 50% มากกว่างบประมาณของประเทศเนี่ยมันเอามาทำเรื่องแบบนี้ได้มหาศาลนะเพราะฉะนั้นในสุดเรื่องพวกนี้มันพัวพันกับเรื่องการเมืองเรื่องประชาธิปไตยแยกกันไม่ได้เลยคุณปล่อยให้กองทัพมีเงินเพิ่มขึ้นปีละ 20,000 ล้าน 20,000 ล้านทำอะไรได้บ้างผมไม่รู้ฮะแต่ผมเชื่อมันทำอะไรให้ประชาชนมีชีวิตที่ดีขึ้นได้มากกว่าที่ผ่านมาเยอะซึ่งเราไม่ได้ทำซึ่งประเด็นนี้อยากต่อเพราะว่าคือจริงๆเนี่ยอยากย้อนหลังของอาจารย์ศิโรจน์นิดนึงเพราะอาจารย์ศิโรจน์พูดว่าการจัดสวัสดิการคือการที่เราจะไปเอาเงินจากรัฐแต่ต้องอย่าลืมนะว่าเงินก้อนนั้นเนี่ยจริงๆอ่ะเราจ่ายภาษีอย่าอ้างว่าอย่ามาชี้หน้าว่ามีคนแค่ 10% เท่านั้นที่จ่ายภาษีเงินได้แต่ทุกคนที่อยู่บนแผ่นดินนี้ซื้อสินค้าซื้อบริการแล้วจ่ายแวตคุณจ่ายภาษีในเมื่อแวตมันเป็นภาษีรายได้ที่ใหญ่ที่สุดของรัฐอ่ะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยแหละมันจึงมาหน้าที่ว่าเฮ้ยแล้วเราจะจัดแบ่งมันยังไงนะคะไอ้งบประมาณรายจ่ายปีนี้เนี่ยกองทัพได้ไป 20,000 เพิ่ม 20,000 กว่าล้านใช่ไหมคะคิดเป็น 2.2 จุดเท่าไหร่นะรู้สึกจะ 7% ประมาณ 6-7% อ่ะแต่ปีนี้เนี่ยงบระบบหลักประกันสุขภาพถูกแคปเอาไว้หลังจากถูกฟรีซเอาไว้มา3ปีแล้วแล้วก็บอกว่าปีนี้ให้ขึ้นไม่ให้เกิน 1.6% คิดดูแล้วกันว่าเนี่ยคือสิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองนี้ฉะนั้นเนี่ยชอบมากตอนที่ไมเคิลมัวร์เขาทำให้ดูว่าเวลาคนฝรั่งเศสจ่ายภาษีเนี่ยจ่ายภาษีเขามีบอกด้วยนะว่าภาษีคุณเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์จะไปไหนเขาบอกว่าแต่ในอเมริกาเนี่ยไม่ได้บอกเลยว่าไปไหนแต่ถ้าสมมติว่ามีแยกออกมาเนี่ยมันคงไปมิลิเทอรี่หรือว่ากลาโหมเนี่ย 60% ซึ่งถ้าเอาอยากเอาภาษีบ้านเราเนี่ยมาทำแบบนี้จริงๆเลยเราอาจจะพบว่าอย่างนี้ก็ได้ว่ากลาโหมบวกงบกลางที่นายกเซ็นจ่ายได้คนเดียวเนี่ยอาจจะเกิน 60% ไปก็ได้มันเป็นเรื่องของการความเขาเรียกว่า prioritize เนี่ยคือการจัดลำดับความสำคัญของการที่เห็นว่าอะไรมีคุณค่ากับประเทศนี้ซึ่งมันไม่ใช่ภาระไงมันเป็นหน้าที่แล้วเขาอะไรมาบอกว่าตัวไอ้ประกันสุขภาพหรือสุขภาพคนควรจะมีแค่ 3,000 บาทต่อปีเนี่ยเขาเอาอะไรมาบอกไอ้แคปตัวนี้เขาเอามาตรฐานจากไหนพอจะทราบไหมในทางวิชาการก็จริงๆก็จริงๆเนี่ยในแต่ละปีเราก็จะทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ยก็จะมีการทำว่าปีนี้เงินเฟ้อขึ้นเท่าไหร่นะคะเงินเดือนข้าราชการซึ่งเป็นค่าพื้นฐานประจำเนี่ยต้องเท่าไหร่บวกค่าเสื่อมอีกเท่าไหร่แล้วก็จะมีการประเมินแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราประเมินเนี่ยก็ควรจะต้องขึ้นประมาณ 2-3% แต่ในที่สุดก็ถูกแคปแค่ 1.6% โดยเหตุผลว่าจะเอาเงินมาจากไหนก็ใช่ไงคือผมรู้สึกว่าชีวิตผมไม่ได้เกี่ยวข้องกับทหารเลยทำไมผมต้องจ่ายให้ทหาร 17% ผมเล่าให้ชีวิตทุกคนรู้สึกแย่กับชีวิตมากขึ้นแล้วกันนะฮะ ผมเล่าเรื่องงบทหารอีกนิดนึงแล้วกันนะฮะปี49ถึงปี50เนี่ยนะครับปี49เรามีรัฐประหาร19กันยาใช่มั้ยฮะทราบมั้ยครับว่าปี50กับปี49เนี่ยงบประมาณทหารงบกลาโหมเพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์จาก49ถึง50ผมให้ทาย3คนใครอยากทายไหมครับใครทายถูกคุณชวัตเลี้ยงน้ำถ้าทายถูก3คนก็คุณยุ้ยและคุณกันนิการเลี้ยงน้ำคนละแก้ว 150% ไม่ถึงขั้นนั้นฮะใกล้เคียงทีวีอันนั้นผมพูดเองครับแต่ผมพูด12ปีฮะไม่ใช่เอาอีกคนหนึ่งฮะคนสุดท้ายไม่ฮะโอ้นี่มองกองทัพเลวร้ายมากนะฮะ34% แต่34%นี่เยอะนะในปีเดียวเพิ่มขึ้น 34% เนี่ยงบกลาโหมในปีนั้นเนี่ยนะฮะในปี49ถึง50เนี่ยงบประมาณประเทศเนี่ยนะฮะเพิ่มขึ้นแค่ 15% ปี49ถึง50เนี่ยงบประมาณประเทศเพิ่มขึ้น 15% แต่งบกลาโหมเพิ่มขึ้น 34% อันนี้มันมั่นคงและยั่งยืนไหมไม่ใช่กำลังจะพูดต่อว่าอันนี้มันเป็นตลกร้ายมากเลยเพราะว่ารัฐบาลนี้เนี่ยก็จะชอบพูดว่า
อะไรนะเขาก็พยายามจะสร้างสังคมที่ลดความเหลื่อมล้ำใช่ไหมคะลดความเหลื่อมล้ำมีความยั่งยืนมากขึ้นไม่เอาแล้วประชานิยมจะต้องเป็นประชารัฐอะไรต่างๆแต่จริงระบบสวัสดิการทั่วหน้าแบบที่เรามีซึ่งจริงก็เป็นเคสสตัดดี้ไปทั่วโลกนะของเรานี่จริงก็ดังมากเลยเนี่ยมีคนมาดูงานเยอะแยะเนี่ยจริงก็ต้องถือว่าเป็นระบบที่เป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดอันหนึ่งนะคะของกลไกที่จะลดความเหลื่อมล้ำเพราะว่าส่วนตัวในฐานะนักเศรษฐศาสตร์ก็ไม่ค่อยชอบโครงการประชานิยมแบบที่สุกเอาเผากินแล้วก็แบบว่าไม่ได้เห็นมองเห็นประโยชน์ในระยะยาวนั้นส่วนตัวก็เห็นด้วยกับนักเศรษฐศาสตร์หลายๆท่านที่คิดว่าอะไรที่มันเป็นของดีๆเนี่ยก็ควรจะมองให้มันเป็นระบบเป็นกลไกเป็นโครงการแบบระยะยาวไปเลยมีสถาบันรองรับอย่างเช่นสวัสดิการทั่วหน้าเนี่ยก็มันก็เป็นสถาบันที่ชัดเจนนะมันก็ไม่ใช่เป็นการแบบว่าปีนี้จะแจกเท่านั้นเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยนะนั่นก็คือมันก็เป็นเรื่องที่อาจจะเรียกว่าตลกร้ายก็แล้วกันแต่ก็เห็นด้วยกับ2ท่านคือเวลาเราจะพูดคําว่าภาระเนี่ยคือถ้าพูดในความหมายของการเงินมันเบอร์เดนน่ะคือมันมีความหมาย2แง่แง่นึงก็คือมันเป็นสิ่งที่ต้องเสียถึงแม้มันต้องรักษามันต้องออกเงินอะไรบางอย่างซึ่งในแง่นี้มันก็จริงอ่ะมันก็เป็นภาระจริงๆเพราะฉะนั้นในแง่นี้ไม่ว่าจะนโยบายอะไรก็แล้วแต่ของรัฐเนี่ยเป็นภาระทั้งนั้นนะคะแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราบอกว่าเป็นนี่เป็นภาระที่รัฐจะต้องทำไหมเพราะว่าเป็นหน้าที่อันนี้ก็อีกเรื่องนึงนะคะผมคิดว่ามันก็ควรจะถึงเวลาที่เราไม่ควรจะต้องมาเถียงกันเรื่องสวัสดิการสุขภาพอ่ะว่ามันควรจะเป็นหน้าที่ไหมอ่ะเราควรไปเถียงกันเรื่องซึ่งจริงๆมันก็เราควรไปเถียงกันเรื่องที่มันก้าวหน้ากว่านั้นได้แล้วแต่อาจจะยังอีกนานนะคะเมื่อเร็วๆนี้สวิตเซอร์แลนด์เขาเพิ่งมีจัดประชามติกันไปว่าเงินเดือนใช่ไหมว่าจากการันตีคือไประดับที่ไม่ใช่อันนี้เราก็คงถกเถียงกันได้เยอะเลยหลายๆคนรวมทั้งตัวเองก็จะรู้สึกว่าโอ้โหนี่มันสวัสดิการยังไงเนี่ยนี่คือการเป็นการการันตีเลยว่าทุกคนในประเทศนะฮะจะมีเงินเดือนไม่ต่ำกว่าเท่านี้นะฮะก็อันนั้นเขาก็โหวตไม่เอากันเสียงส่วนใหญ่นะฮะแต่ว่าก็น่าสนใจว่าเขามีการโหวตแบบนั้นกันได้กันแล้วด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนกับเขาก็เรื่องสวัสดิการแน่นอนมันไม่ใช่คอนเซปที่เรียกว่าอยู่กับที่อ่ะมันก็มีการพัฒนาอะไรไปเรื่อยๆประเทศที่เขามีสวัสดิการพื้นฐานแล้วเขาก็คิดถึงก้าวต่อไปเขาก็คิดถึงความท้าทายใหม่ๆที่กำลังเจอเรื่องสังคมผู้สูงอายุเรื่องของนิยามของงานแต่ของเราเนี่ยเหมือนมันยังไม่ลงตัวเลยเรื่องแค่คำว่าสวัสดิการพื้นฐานเนี่ยเหมือนกับยังต้องมาคุยกันเพราะว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ร่างก็ยังไม่รับรองใช่ไหมคะเรื่องการศึกษาเรื่องสุขภาพในระดับเดียวกันกับฉบับที่แล้วครับคือโอเคเรื่องสวัสดิการพื้นฐานเป็นเรื่องที่เราจะเอากันแค่ไหนนะฮะแต่ส่วนเรื่องเวลาเราพูดถึงสวัสดิการเนี่ยมันมีราคาต้องจ่ายเหมือนกันแน่นอนฮะเราต้องข้ามเรื่องการจัดลำดับความสำคัญก่อนนะเช่นเอางบกลาโหมมางบอะไรมาหลังจากนั้นเนี่ยมันต้องมานั่งคุยกันอยู่ดีว่าแล้วจะเอาเงินจากประชาชนเนี่ยประชาชนยอมให้เก็บภาษีไหมที่ผ่านมาเราโอเคเหรอกับการที่ฉันออกไปหยอดไปหนึ่งในสามนายจ้างออกหยอดมาหนึ่งในสามแล้วรัฐถึงจะออกหยอดหนึ่งในสามเนี่ยทำไมไม่เก็บภาษีฉันไปเลยเพิ่มแวบไปเลยแล้วให้สวัสดิการชั้นทวนหน้าเนี่ยคือระบบมันควรจะจัดการยังไงคืออันนี้ก็มีประเด็นที่ต้องพิจารณาอยู่ 2-3 เรื่องนะคะคิดว่าคืออันนี้เป็นเรื่องการจัดการแล้วว่าจะจัดการวิธีไหนนะคะซึ่งถ้าสั้นๆในยุโรปเองก็มีตั้งแต่ก็เท่าที่เข้าใจมี3โมเดลคร่าวๆแล้วกันเอาแบบหยาบๆก็คือโมเดลแบบสแกนดิเนเวียก็คือรัฐจัดการให้ค่อนข้างทั้งหมดนะคะมีโมเดลแบบเยอรมันฝรั่งเศสนะคะก็คือมีการร่วมจ่ายบ้างมีเรื่องของการยึดโยงกับคนในฐานะลูกจ้างนะคะพนักงานแล้วก็ระบบอังกฤษซึ่งก็คือมีถ้าในมาตรฐานยุโรปก็ต้องถือว่ารัฐจ่ายค่อนข้างน้อยสวัสดิการค่อนข้างน้อยแล้วก็มีเรื่องของการ means test ก็คือสวัสดิการบางอย่างจะได้รับเนี่ยต้องไปเหมือนกับเข้าข่ายคุณสมบัติก่อนอ่ะคือต้องไปเหมือนไปมีกระบวนการพิสูจน์ก่อนว่าเรียกว่าไม่มีกำลังถึงจะได้อะไรแบบนี้นะมันก็มีหลายๆโมเดลแต่ทีนี้มันก็ต้องกลับมาดูเหมือนกันข้อควรพิจารณาคือส่วนตัวคงอาจจะตอบไม่ได้ว่าเราควรทำแบบไหนข้อควรพิจารณาที่1ก็คือว่าสมรรถนะหรือศักยภาพของรัฐนะคือในเมืองไทยก็ต้องยอมรับว่ามันก็ยังมีคอร์รัปชันค่อนข้างเยอะนะระบบราชการเราก็เป็นระบบที่ไม่เคยผมไม่มีใครพูดว่าเป็นระบบราชการที่แข็งขันมีประสิทธิภาพอันนี้ก็เป็นข้อพิจารณาที่1ว่าถ้าจะให้รัฐจัดการให้รัฐจัดการได้ดีจริงไหมหรือเราคิดว่ารัฐก็ควรจะต้องจัดการตัวเองได้ดีกว่านี้ก่อนเก็บภาษีก็ต้องคือเรื่องของการขยายฐานภาษีก็เรื่องนึงเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพของการเก็บภาษีก็อีกเรื่องนึงหมายความว่าคนที่ควรจะเสียเนี่ยคุณจัดการให้เขาเสียจริงๆไม่ใช่เลี่ยงนะคะโดยเฉพาะที่เป็นมหาหรือว่าเป็นลดหย่อนอะไรแบบประหลาดๆเต็มไปหมดอะไรเงี้ยนี่ก็เรื่องนึงนะคะทีนี้อันนั้นข้อพิจารณาอันที่1อันที่2ก็คือเรื่องของแรงจูงใจของเอกชนนะคะแล้วก็พอพูดถึงแรงจูงใจของเอกชนมันก็ต้องมองควบคู่ไปกับเรียกว่าความสามารถของรัฐในการกำกับเอกชนเหมือนกัน
นะคะเพราะว่าก็เช่นรัฐเนี่ยมีพลังที่จะไปกำกับเอกชนไหมเพื่อให้ร่วมจ่ายเนี่ยหรือว่ามีช่องให้เขาซิกแซกออกเยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆแรงจูงใจของเอกชนในบางเรื่องนะคะคิดว่ามีอยู่สูงพอสมควรนะอย่างยกตัวอย่างเช่นในอย่างอเมริกาเนี่ยยกตัวอย่างอเมริกาก็ได้นะฮะเรื่องสุขภาพนี่คงไม่ใช่โมเดลที่ดีแต่ว่าเรื่องสวัสดิการบางอย่างของอย่างเรื่องการกระตุ้นให้คนออมเงินนะเรื่องบำนาญนี่ก็เป็นระบบที่น่าสนใจคือทีนี้นายจ้างมีแรงจูงใจอะไรที่จะร่วมจ่ายแรงจูงใจหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของการดึงดูดพนักงานนะฮะถ้าเกิดว่ามีสวัสดิการตรงนี้ดีก็มีแนวโน้มที่คนอาจจะสนใจมาเยอะแล้วมันก็มีวิธีการจัดการที่เรียกว่าเป็นหลายๆเรื่องเนี่ยเป็นอาจจะเรียกเป็นเทคนิคก็ได้ที่ทำให้คนเนี่ยเรียกว่าลดแรงจูงใจเชิงลบของคนคือเรื่องบางเรื่องอย่างการออมนี่เป็นตัวอย่างที่ดีมากเพราะว่าการออมเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ดีทุกคนรู้หมดเลยการออมเป็นสิ่งดีนะคะแต่ถามว่ากลับไปจะมีใครไปหยอดกระปุกเพื่อชีวิตหลังเกษียณอีก20ปีไหมน้อยนะคะคือมันเป็นเรื่องที่แบบว่าเรารู้อยู่แล้วว่าดีมันเป็นสิ่งที่ดีเลยถ้าเราทำได้จริงแต่ปัญหาเราไม่ทำไม่ค่อยได้มันก็เลยต้องมีวิธีการมาจูงใจอย่างระบบที่นายจ้างหลังๆเขาใช้ก็คือว่าเช่นเขาก็เลยไปออกในลักษณะที่ว่าคือถ้าเกิดว่าตัดเงินเดือนหมายว่าหักเงินส่วนนึงจากเงินเดือนเข้ากระปุกเนี่ยคนก็จะรู้สึกว่าไม่ค่อยชอบมันเหมือนกับว่าทำให้เขามีเงินใช้น้อยลงงั้นนายจ้างหลายที่ก็เลยใช้เทคนิคที่ว่างั้นรอให้คุณได้โปรโมชั่นก่อนสมมุติว่าคุณได้โปรโมทเนี่ยเราถึงจะกันเงินส่วนเพิ่มเพราะฉะนั้นเขาก็รู้สึกว่าโอเควันนี้ไม่ต้องเสียอะไรเพราะว่าคือเสียก็เสียเท่าเดิมไม่ได้เสียเพิ่มเสียแบบปกติของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ได้โปรโมชั่นได้เลื่อนเงินเดือนได้เลื่อนขั้นเนี่ยเงินส่วนต่างถึงจะเอาไปเขาก็เลยถือว่าเออเป็นเงินในอนาคตงั้นวิธีนี้มันก็ทำให้สุดท้ายลูกจ้างก็ได้เงินออมเพิ่มนั่นก็คือมันก็มีอะไรแบบนี้อยู่นะเพราะฉะนั้นจริงมันก็ส่วนหนึ่งก็ต้องมองว่าสวัสดิการมันอาจจะมีวิธีคิดเพราะนั้นอันที่หนึ่งที่พูดไปก็คือต้องศักยภาพของรัฐใช่ไหมคะว่ามันทำได้จัดการได้ดีแค่ไหนที่สองคือเรื่องแรงจูงใจเอกชนว่าเรื่องบางเรื่องเนี้ยเอกชนอาจจะมีแรงจูงใจจริงๆที่จะทำนะคะแต่ว่ารัฐก็ต้องกำกับให้ดีประเด็นสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของอาจจะเป็นเรื่อง externality หรือว่าเป็นผลกระทบอื่นๆที่อาจจะเกิดอะอย่างยกตัวอย่างเช่นอย่างขอยกตัวอย่างชุมชนนิดนึงนะคะเรามีสัจจะออมทรัพย์ต่างๆอยู่ทั่วประเทศกระจายออกไปซึ่งเหล่านี้ก็มีความเสี่ยงเหมือนกันที่อาจจะล้มได้เพราะว่าพอสังคมผู้สูงอายุเนี่ยสวัสดิการที่เขาจ่ายในแง่ชาปนกิจก็จะเยอะขึ้นเรื่อยๆเพราะงั้นกองทุนบางกองทุนอาจจะไม่มีตังค์จ่ายทีนี้วิธีนึงก็คือทางออกทางนึงก็คือว่ากองทุนเหล่านี้เนื่องจากว่าอยู่แล้วทุกหมู่บ้านหรือเกือบทุกหมู่บ้านเนี่ยก็อาจจะเป็นโหนดหนึ่งให้กับการจัดการเบี้ยผู้สูงอายุนะคะหรือว่าสวัสดิการของรัฐบางอย่างเพราะว่านี้ก็จะเป็นคล้ายๆเป็นฟังก์ชันให้งั้นมันก็จะทำให้เขามีหนึ่งก็คือแรงจูงใจในการทำงานต่อสองก็อาจจะเป็นส่วนที่จะเอื้อต่อการสร้างทุนทางสังคมทุนทางสังคมให้เกิดขึ้นเพราะตอนนี้เราก็มีบางคนก็จะรู้สึกว่าเป็นความเสี่ยงที่ว่าในชุมชนต่างๆของเราเนี่ยทุนทางสังคมเราหายไปเยอะมากนะก็คือว่ามันไม่เหนียวแน่นเหมือนแต่ก่อนอะไรอย่างเงี้ยต่างๆก็นี่ก็เป็นวิธีหนึ่งเพราะฉะนั้นวิธีการจัดการมันไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องของประสิทธิภาพในการจัดการอย่างเดียวแต่ว่ามันเป็นเรื่องของอาจจะผลประโยชน์ข้างเคียงอื่นๆหรือผลกระทบข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะจากการจัดการด้วยคือให้รัฐจัดการเพราะฉะนั้นส่วนตัวก็สนใจโมเดลสำหรับบางเรื่องเนี่ยว่าเออถ้าให้ชุมชนจัดการได้แต่นี่มันก็ไม่ได้ต่างกับอเมริกาใช่ไหมฮะอเมริกาเวลาอยากได้ประกันสุขภาพก็ไปซื้อประกันชีวิตก็ไปซื้อไม่ได้พูดถึงสุขภาพค่ะสุขทั้งหมดเนี่ยมันซื้อจากเอกชนไม่ได้พูดถึงเงินออมเป็นพูดถึงจริงๆแล้วก็ที่พูดนี่คือพูดถึงระบบบำนาญ นะคะซึ่งระบบบำนาญก็อาจจะแตกต่างจากเรื่องของสุขภาพคือเรื่องสุขภาพนี่เป็นเรื่องของสวัสดิการพื้นฐานที่เราเชื่อว่าเป็นสิทธิประโยชน์อะไรเนี่ยเป็นเรื่องสวัสดิการในแง่สิทธิประโยชน์พื้นฐานในฐานะประชาชนแต่ว่าเวลาเราพูดถึงการมีเงินออมเผื่อสำหรับอนาคตเนี่ยมันสวัสดิการในลักษณะที่ว่าเป็นสิ่งที่รัฐควรจะช่วยจัดสรรหรือว่าช่วยเอื้อให้เกิดซึ่งส่วนหนึ่งก็ต้องมาจากตัวเราเองด้วยเพราะว่าเราเป็นคนทำงานเราก็ต้องออมเงินเองคือถ้าแบ่งสวัสดิการทั้งหมดเนี่ยมันอาจจะมี3ประเภทใหญ่ๆอาจจะได้ไม่งงแบบที่1ก็คือเรื่องของการคุ้มครองหรือว่าสร้างโซเชียลเซฟตี้เน็ตการทำตาข่ายสังคมพื้นฐานซึ่งสวัสดิการสุขภาพก็จะเป็นเรื่องนี้ใช่ไหมคะเรื่องที่2ก็คือเป็นเรื่องของการช่วยคนรองรับความเสี่ยงก็คือว่าต้านทานความเสี่ยงต่างๆในชีวิตเรื่องเงินออมนี่ก็เหมือนกับว่าเป็นการช่วยรองรับที่เขาจะมีรองรับช่วยป้องกันความเสี่ยงที่เขาจะไม่มีเงินในอนาคตซึ่งถ้าสังคมที่เอ็กซ์ตรีมมากๆอาจจะบอกว่านี่ก็ไม่ใช่เรื่องของรัฐเลยทำไมรัฐต้องสนใจว่าคนแก่มีเงินหรือไม่มีเงินอะไรอย่างเงี้ยแต่นั้นคงสังคมสมัยใหม่คงไม่ใช่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็เรื่องสุดท้ายก็เป็นเรื่องของการเขาเรียกว่าโรบินฮูดก็คือการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำก็คือว่าเอาจากคนรวยมาแบ่งปันให้คนจนซึ่งเราจะคิดทั้ง3ประเด็นนี้ยังไงเนี่ยมันก็แล้วแต่สังคม
เหมือนกันแต่ละสังคมว่าเรามองยังไงเรามีวิธีคิดซึ่งมันก็จะไม่เหมือนกันอยู่แล้วแต่เมืองไทยเหมือนกันเราก็ยังไม่เคยได้คุยกันจริงๆสักทีเข้าใจว่าที่พี่ชูวัฒน์ถามเนี่ยถึงเรื่องประกันสังคมเนี่ยเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยคนที่อยู่ในระบบประกันสังคมเนี่ยเป็นกลุ่มเดียวที่ยังจ่ายในเรื่องการดูแลสุขภาพของตัวเองอยู่ทีนี้ต้องบอกก่อนว่าประกันสังคมเนี่ยมันมีทั้งหมด7ใช่มั้ย7 7หมวดซึ่งสุขภาพเนี่ยเป็นหมวดหนึ่งในนั้นที่ผ่านมาเนี่ยชมรมคนพิทักษ์สิทธิผู้ประกันตนเนี่ยก็เคยเสนอว่าเฮ้ยแยกออกมาได้ไหมประกันสังคมเนี่ยคุณก็ดูไปดิเรื่องว่างงานนะเรื่องว่าพอวัยชราอะไรแบบนี้นะแต่ว่าขอให้ในส่วนของประกันสังคมเนี่ยที่ดูแลเรื่องสุขภาพเนี่ยเอามารวมกับสปสช.บัตรทองเลยดีกว่าเพราะว่าหนึ่งต้องบอกว่าในประกันสังคมเนี่ยถึงแม้มีคณะกรรมการการแพทย์แต่คณะกรรมการการแพทย์เนี่ยเป็นการรวมตัวของแพทย์จากโรงพยาบาลเอกชนฉะนั้นเนี่ยเงินค่าหัวหรือว่าค่าบริการต่างๆเนี่ยสูงขึ้นทุกปีแต่บริการไม่เพิ่มในขณะที่บริการอย่างเดียวกันเนี่ยบัตรทองเนี่ยสามารถซื้อได้ถูกกว่าคุณภาพดีกว่าแล้วหลายเรื่องเนี่ยประกันสังคมเนี่ยกลับไม่ให้สิทธิประโยชน์เหล่านั้นแก่คนผู้ประกันตนนะคะซึ่งเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องใหญ่มากพอทำให้เราถึงพูดถึงเรื่องการจัดการเพราะว่าอะไรหนึ่งในประกันสังคมเนี่ยคุณมีคณะกรรมการที่ไม่ได้ปกป้องสิทธิประโยชน์ของประชาชนในขณะที่เราถ้าเราไปดูระบบการจัดการของบัตรทองเนี่ยมันจะมีตั้งแต่ต่อรองราคายานะคะจัดซื้อรวมเฉพาะคือถ้าจัดซื้อพื้นฐานเนี่ยแต่ละโรงพยาบาลจัดซื้อไปได้เลยแต่ถ้าอันไหนที่มันเป็นยาราคาแพงเป็นเครื่องมือแพทย์นะคะอย่างเช่นตาเลนส์แก้วตาสเตนหรืออะไรพวกนี้เนี่ยนะคะพอจัดซื้อรวมเนี่ยมันจัดซื้อได้ถูกกว่าน้ำยาล้างไตอย่างเงี้ยมันจัดซื้อรวมมันซื้อได้ถูกกว่านะคะแบบนี้หรือมีการเวลาที่บริษัทยาเนี่ยมาบอกอุ้ยอันนี้ดีนะส่วนใหญ่เขาก็จะไม่ได้วิ่งไปหาบัตรทองหรอกเขาจะวิ่งไปหาหมอโรงพยาบาลพวกโรงเรียนแพทย์เพราะนั้นสามารถจ่ายมุกมิดจ่ายกันได้เลยเพราะว่ามีใบเซ็นอยู่แล้วในใต้โต๊ะนะคะเซ็นอีกอันนึงก็ครบออกจ่ายได้เลยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราถ้ามาดูในระบบหลักประกันสุขภาพเนี่ยเขาจะต้องดูก่อนว่ามีการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพว่าจริงๆไอ้ยาใหม่ที่เข้ามาเนี่ยมันคุ้มไหมกับราคาที่ต้องเพิ่มขึ้นเพราะยาใหม่มันแพงกว่าอยู่แล้วสมมุติว่ายาเบาหวานตัวนึงเนี่ยจากเดิมเนี่ยที่จัดการแบบได้ไม่ยากนักนะคะแบบที่ไม่ค่อยมีคอมพลิเคชันมากเท่าไหร่เนี่ยอาจจะองค์การเภสัชเนี่ยอาจจะเม็ดหนึ่งต่ำกว่า1บาทแต่ว่าถ้ามาเนี่ยมันก็จะมีตั้งแต่ของต่างประเทศที่ใช้อยู่เป็นประจำเนี่ยก็ประมาณเม็ดละ10บาทแต่ว่าถ้าอันเข้าใหม่เนี่ยก็อาจจะเม็ดละ70บาทนะคะเขาก็จะมีการประเมินว่าไอ้แบบเนี้ยมันคุ้มไหมกับราคาที่เพิ่มขึ้นโอ้โหไม่รู้ตั้งกี่เท่าแต่ประสิทธิภาพอาจจะเพิ่มขึ้นนิดเดียวหรือประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเยอะแต่ยังมีปัญหาเรื่องผลข้างเคียงซึ่งนี่มันมีปัญหากับยาตัวนึงจริงๆนะมันชื่อยาอเวนเดียในที่สุดเนี่ยมันถูกถอดออกจากสหรัฐอเมริกาแล้วก็เพิ่งมาถอดในบ้านเราของ GSK นะคะซึ่งยาตัวนี้คือแก้เบาหวานได้แต่คุณแถมโรคหัวใจไปด้วยมันมีคนเสียชีวิตมันก็เลยถูกถอดนะคะแต่ในขณะที่บ้านเราเนี่ยปรากฏว่าบัตรทองไม่ได้ใช้นะคะไม่ต้องเสียใจไปเพราะว่าระบบราชการเนี่ยใช้เยอะและความเสี่ยงเนี่ยเยอะมากหมอคนที่ต้องเปลี่ยนจากคนที่ใช้ยาอเวนเดียอยู่เดิมเนี่ยซึ่งหมอที่จ่ายรวยไปเลยนะคะอันนี้เนี่ยต้องถ่ายมาเนี่ยคือมันต้องมาพิจารณาเรื่องความสมเหตุสมผลมันถึงสามารถจัดการในงบประมาณได้ในงบประมาณเท่าที่มีอยู่แล้วก็เพิ่มอย่างสมเหตุสมผลแต่ถ้าเพิ่มน้อยคนงานเขายอมให้ประกันสังคมไปยังก็ตอนนี้คนงานเขายังไม่ยอมไงเขายังเชื่อว่ายังมีความเชื่อว่าบัตรทองมันไม่ได้ดีเท่ากับประกันสังคมทั้งที่จริงๆเนี่ยถ้าเทียบสิทธิประโยชน์ตัวต่อตัวเนี่ยมันเทียบกันไม่ได้เหมือนกันบัตรทองนี่หรูหรากว่าเยอะนะคะค่ะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่อยากจะบอกก็คือว่าเงินเนี่ยเพิ่มให้เพิ่มอย่างสมเหตุสมผลไม่ได้เรียกร้องให้คุณต้องหูทุ่มบัตรทองเยอะมากแต่ถ้าไปดูเนี่ยก็จะรู้สึกโกรธหรือว่าเป็นอย่างที่อาจารย์ศิโรจน์ว่าเนี่ยเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปดูเนี่ยเราก็จะพบว่าช่วงที่ปัญหาการเมืองมีเป็นระยะระยะเนี่ยกลาโหมเนี่ยงบมีการต่อรองเยอะมากแล้วก็ได้ทุกครั้งที่มีการเรียกว่าต้องเอาอกเอาใจกองทัพแล้วกันอย่างเรื่องนึงเนี่ยที่รู้สึกว่าอันเนี้ยอีกหน่อยจะเป็นภาระสำคัญที่ทำให้จะกระทบอีกหลายเรื่องนะคะก็คือเรื่องการตั้งกองพลทหารม้าที่3ซ
ซึ่งเมื่อปี54เนี่ยมีการอนุมัติในหลักการให้นับจากปี54 10ปีเนี่ยรัฐจะต้องสนับสนุนงบประมาณให้ตั้งเนี่ยทั้งหมด 70,000 ล้านลองคิดดูงบบัตรทองปีที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่มไปได้แค่ 2,600 อ่ะคือ 1.6% ทั้งที่จริงๆต้องขึ้น 2-3% น่ะไม่นับเงินเฟ้อเลยนะแสดงว่าตอนนี้ขาดทุนอยู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวก็ต้องไปกดนู่นกดนี่ครับซึ่งนี่แหละค่ะก็ไม่รู้ว่าเราจะยอมมากน้อยแค่ไหนเอาค้อนเอาสิวมั้ยฮะก็แต่ละคนก็มีของตัวเองไปจัดการกันครับตอนนี้เนี่ยมันมีภารกิจอะไรที่ในเชิงที่จะผลักดันให้สวัสดิการทั่วหน้ามันเกิดเนี่ยมันมีภารกิจอะไรที่จะต้องเริ่มทำก่อนนอกจากยัน30บาทนอกจากยันให้สุขภาพทั่วหน้าแล้วเนี่ยจริงๆอาจจะยังต้องยันเรื่องเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุก่อนนะอันนี้สำคัญมากเพราะว่า เมื่อเช้านี้ในบางกอกโพสต์หน้าธุรกิจซึ่งส่วนใหญ่คนไม่ค่อยอ่านเพราะไปอยู่หน้าเซกชันที่2นะคะมีรายงานข่าวเป็นซอร์สของกระทรวงการคลังกรมบัญชีกลางยืนยันว่ายังไงเรื่องนี้เนี่ยต้องให้เหลือแค่ผู้สูงอายุที่ยากไร้เท่านั้นตอนแรกเนี่ยตังหิดตังหิดแล้วไอ้ที่มาลงทะเบียนเนี่ยลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยนี่แหละเขาจะใช้ตรงนี้เนี่ยในการที่จะบอกว่าฉะนั้นเนี่ยเฉพาะแค่คนจนเท่านั้นถามว่าเฮ้ยและที่ผ่านมาเนี่ยผู้สูงอายุเนี่ยเขาไม่ได้ทำประโยชน์เพื่อประเทศชาตินี้จ่ายภาษีหรอจริงๆอ่ะเขาจ่ายมากกว่าคนรวยที่ได้หักไอ้ภาษีลดหย่อนเยอะแยะตั้งมากมายบางทียังได้รับคืนด้วยซ้ำไปนะคะอย่างเนี้ยมันต้องตั้งคำถามคือมันไม่ใช่แค่คืออันเนี้ยต้องยันไว้ด้วยเราคิดถึงเข็นใครใส่เสื้อมาไอ้เถา3ใบเนี่ยบอกว่านอกเหนือจากอาหารหลักอาหารเสริมแล้วมีขนมตอนเนี้ยไอ้อาหารหลักก็จะไม่มีกินนะคะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยอันนี้ต้องลุกขึ้นมาสู้มากเลยเพราะว่าเนี่ยคือความหมายของการที่เขาพยายามจะทำให้เหลือแค่เรื่องยากไร้ถ้าประเด็นนี้สำเร็จนะอีกประเด็นที่เหลือเนี่ยจะค่อยๆทลายเป็นโดมิโนไปเลยค่ะกลับมาแน่ฮะถ้าลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยมันก็เป็นเหตุผลว่าทำไมถึงต้องจ่ายแค่เฉพาะรักษาบริการกับผู้มีรายได้น้อยมีเรื่องอะไรที่คิดว่าจะต้องทำในภารกิจการผลักดันสวัสดิการทั่วหน้าฟังแล้วก็เศร้าก็คือคิดว่าคงต้องก็พูดในฐานะนักเศรษฐศาสตร์แล้วกันนะคะก็คิดว่าทั้งสองเรื่องที่ต้องทำเรื่องใหญ่ก็คือว่าเรื่องแรกก็คือเรื่องของการพยายามอธิบายเชื่อมโยงนะคะให้เห็นในแง่แล้วก็ในทำหลักฐานเชิงประจักษ์อ่ะซึ่งจริงเรามีเยอะแล้วแต่ว่าเราก็ทำให้ชัดขึ้นได้นะคะก็คือความเชื่อมโยงระหว่างการจัดสวัสดิการทั่วหน้านะคะกับการลดความเหลื่อมล้ำในสังคมกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจนะคะวันนี้ทิศทางของโลกเนี่ยเขาไม่ใช้คำว่าการพัฒนาเศรษฐกิจเฉยๆแล้วนะคะที่ทางของโลกเขาใช้คำว่าต้องสร้าง inclusive economy inclusive economy ก็คือเศรษฐกิจที่ฐานกว้างนะคะคนส่วนใหญ่ได้ประโยชน์เศรษฐกิจที่ฐานกว้างเนี่ยถามว่ามันเป็นเศรษฐกิจแบบไหนมันไม่ใช่เศรษฐกิจของเราตอนนี้นะคะเราก็อาจจะไม่ใช่เศรษฐกิจของประเทศอย่างอเมริกาซึ่งมีความเหลื่อมล้ำสูงมากนั่นก็คือนักเศรษฐศาสตร์ก็ต้องพยายามเชื่อมโยงให้เห็นนะเพราะฉะนั้นคนที่พยายามจะตีด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจว่าทำแล้วเป็นภาระของรัฐมั่งทำแล้วเศรษฐกิจจะแย่หรืออะไรก็จะได้เลิกตีตรงนี้นะคะเพราะว่าเราคิดว่าส่วนตัว ก็คิดว่ามันมีความชัดเจนมากแล้วในแง่ของข้อมูลหลักฐานนะคะ เรื่องที่สองก็คือคิดว่าสิ่งที่เราทำได้ก็เขายอมให้ทำใช่ไหมประชามตินะคะก็คือถ้าใครที่เห็นว่าร่างรัฐธรรมนูญนี้ถ้าเอาเรื่องสิทธินะคะก็ค่อนข้างมีความชัดเจนอยู่นะคะถ้าคิดว่าสิทธิของเราหายไปเราควรจะได้มันคืนมาวิธีที่จะแสดงออกได้ก็คือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญนะคะนั่นก็คือก็ในคิดว่าทำนองเดียวกันก็ต้องมีการทำงานอีกเยอะเหมือนกันกับการอธิบายเรื่องของที่มาที่ไปของหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าแล้วก็รวมถึงสิทธิการศึกษาฟรีรวมถึงเบี้ยผู้สูงอายุจริงๆทั้งหมดเนี้ยมีที่มาที่ไปทั้งนั้นเลยนะคะแล้วจริงๆเราก็มีคือถ้าเอาทั้งหมดเนี้ยนโยบายรัฐทั้งหมดนี้มารวมกันมันก็หลายรัฐบาลด้วยนะมันไม่ใช่รัฐบาลพรรคเดียวด้วยนะคะเพราะฉะนั้นทุกรัฐบาลถือได้ว่าใน10ปีที่ผ่านมาก็มีส่วนเหมือนกันในการผลักดันแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือด้วยเสียงสนับสนุนของประชาชนที่อยากให้มันมีอยู่นะฮะแต่ว่าน่าเสียดายที่พอเราเกิดความขัดแย้งทางการเมืองมากๆเนี่ยเราก็ปล่อยให้การต่อต้านประชานิยมเนี่ยมากลบเรื่องพวกนี้ไปเลยกลายเป็นว่าถูกตีขลุ่มเหมารวมทั้งหมดนี้กลายเป็นว่าเป็นประชานิยมที่แย่ไปด้วยซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นงั้นการช่วยให้คนแยกแยะประเด็นนี้ก็คิดว่านักเศรษฐศาสตร์ก็มีบทบาทได้เยอะเหมือนกันรวมทั้งท่านอื่นๆในสังคมครับท่านศิโรจน์
ก็ถ้าในมุมมองผมเนี่ยผมรู้สึกว่าในเบื้องต้นเรื่องที่ต้องยันก่อนก็คือสภาพที่อยู่ดีข้าราชการนะครับปลัดอธิบดีรัฐมนตรีที่ประชาชนไม่ได้เลือกเนี่ยพอใจนโยบายไหนก็ประกาศนโยบายนั้นเข้ามาแล้วไม่ชอบนโยบายไหนก็ประกาศเลิกนโยบายนั้นตามใจฉันอย่างเช่นเรื่องลงทะเบียนคนจนนะครับหรือแนวคิดอย่างเรื่องจะตัดเบี้ยยังชีพอะไรต่างๆอย่างเงี้ยผมคิดว่าเราไม่ควรจะอยู่ในประเทศแบบนี้เราไม่ควรอยู่ในประเทศซึ่งสวัสดิการที่เป็นของประชาชนอยู่ดีๆถูกตัดโดยใครก็ไม่รู้ที่ประชาชนไม่ได้เลือกเข้ามาแล้วผมคิดว่าภาวะแบบนี้ยิ่งปล่อยไปเนี่ยเรายิ่งเสียประโยชน์ไปเรื่อยๆนะครับคือผมรู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งที่มันแย่มากๆก็คือการกำหนดนโยบายของประเทศเราเนี่ยมันแทบจะพูดไม่ได้เลยว่ามันมีการคิดอย่างรอบด้านจริงๆไงบางทีผมรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นเรื่องที่ใครไม่รู้ที่ไม่มีความรู้เรื่องนโยบายสาธารณะเลยเนี่ยนั่งอยู่ในห้องประชุมแล้วบอกว่าเฮ้ยอ้วว่าเรื่องนี้มันไม่จำเป็นว่ะเฮ้ยอ้วว่าทำแบบนี้ต่อประชาชนแม่งขี้เกียจว่ะเฮ้ยอ้วว่าเลิกเถอะแล้วก็บอกครับครับนายผมรู้สึกว่าหลายนโยบายเนี่ยพอพยายามจะทำความเข้าใจเขาคิดอะไรอยู่อย่างเช่นเรื่องเบี้ยผู้สูงอายุหรือเรื่องจะลงทะเบียนคนจนเนี่ยผมหาฐานของเขาไม่ออกผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องอคติทางชนชั้นเป็นเรื่องของคนซึ่งอยู่ในระบบราชการเป็นเรื่องของคนซึ่งรู้สึกว่าการบริการประชาชนมันเป็นภาระไปหมดแล้วผมคิดว่าภาวะแบบนี้มันต้องหยุดได้แล้วว่าคือภาวะแบบนี้ยิ่งอยู่นานประชาชนยิ่งเดือดร้อนใช่ไหมอย่างเมื่อกี้คุณกาคุยเรื่องคณะกรรมการประกันสังคมอย่างเงี้ยคณะกรรมการประกันสังคมอยู่ดีก็มาจากการตั้งโดยมาตรา44อย่างเงี้ยเป็นไปได้ไงรัฐบาลไม่ได้ออกตังค์สักบาทโดยเฉพาะรัฐบาลชุดนี้ไม่ได้ออกตังค์เรื่องประกันสังคมสักบาทเนี่ยแต่ตั้งใช้มาตรา44ตั้งคณะกรรมการประกันสังคมมันต้องหยุดภาวะแบบนี้ได้แล้วไงคือภาวะแบบนี้ยิ่งอยู่นานเนี่ยประชาชนยิ่งเสียประโยชน์นะภาวะที่ประชาธิปไตยใช่ไหมกำลังจะพูดถึงอย่างนั้นประชาชนที่มีสิทธิ์มีเสียงของตัวเองแล้วภาวะที่ใครก็ไม่รู้เพ้ออะไรขึ้นมาแล้วกลายเป็นนโยบายสาธารณะเนี่ยมันต้องหยุดได้แล้วมันไม่ยุติธรรมกับประชาชนครับมีคำถามจากฟอร์มไหมฮะคุณพี่บุญยืนครับน่าจะช่วยเสนอเนาะเมื่อกี้ที่ดูจากหนังเราคิดว่าที่เมเคิลมัวไปประเทศต่างๆเนี่ยผลสรุปก็คือว่ามันไม่ใช่เรื่องใหม่เลยมันเป็นเรื่องที่อเมริกาคิดแล้วทั้งนั้นแต่มันคิดแล้วมันไม่ได้ทำเท่านั้นเองพอคนอื่นเขาไปทำก็โจมตีเขาสังเกตไหมว่าเราจะเจอว่าเขาเนี่ยโจมตีประเทศอื่นๆที่ทำเนี่ยไม่ดีเนี่ยขณะนี้เนี่ยภาวะในประเทศไทยไม่ต่างกันเลยไอ้คนทำที่เรื่องไม่ได้เรื่องเลยแต่ไปโจมตีไอ้คนที่ทำดีๆถูกไหมถูกกดดันอย่างเช่นเมื่อวานนี้เองแค่ไปล่าชื่อเสนอกฎหมายพรบ.ปิโตรเลียมภาคประชาชนก็ถูกทั้งตำรวจทหารไล่จับทั้งที่กฎหมายเขาเขียนไว้ชัดเจนว่าใครก็ตามเนี่ยในมาตรา13นะวงเล็บ2ใครก็ตามพ.ร.บ.เข้าชื่อเสนอกฎหมายเนี่ยมาตรา13ได้เขียนไว้นะว่าใครทำแบบนี้เนี่ยคุณจะต้องติดคุก5ปีถูกปรับ 100,000 บาทวงเล็บ2เนี่ยชัดเจนก็คือไม่ให้ไปคุกคามข่มขู่นะฮะให้คนลงชื่อหรือไม่ลงชื่อนี่คนจะลงชื่อมันข่มขู่อ่ะมันทำได้ถูกมั้ยนี่คือส่วนหนึ่งที่เราคิดว่าดูในน่ะดูและอีกอย่างหนึ่งก็คือเราคิดว่าการที่จะเลือกตั้งมาหรืออะไรเนี่ยเราคิดว่ารอบที่เราดูเนี่ยจริงๆมันต้องมีอีกรอบคือรอบรัฐมนตรีนะแทนที่เลือกตั้งมาแล้วจะไปนั่งปฏิญาณตนกูไม่เห็นมันเกิดอะไรขึ้นมาเลยมาดูอันนี้แล้วก็ช่วยกันคิดสิเพราะว่าแกไม่ต้องไปดูงานต่างประเทศได้เสียงบไมเคิลมัวมันไปดูมาแล้วถูกไหมประเทศนั้นก็ทำอย่างนี้ประเทศนี้ก็ทำอย่างนั้นมึงรู้จักดูมึงแม่งแค่มึงมาดูแค่นี้ก็พอแล้วถูกไหมอันนี้อีกยิ่งไปกว่านั้นก็คือว่าถ้ารัฐบาลไหนมันมองว่าประชาชนเป็นภาระเนี่ยไอ้คนพวกนี้ไม่มีความชอบธรรมในการบริหารประเทศเลยถูกไหมถ้าแกไม่บริหารเพื่อประชาชนแกจะมาทำครกอะไรถูกเปล่าเพราะว่างบประมาณเนี่ยไอ้คนที่เข้ามาเนี่ยไม่ว่าเข้ามาจากการเลือกตั้งไม่ว่าเข้ามาจากอำนาจพิเศษเนี่ยมันเคยเอามรดกคดพ่อคดแม่มันบริหารประเทศนี้ไหมไม่เคยเพราะนั่นมันบริหารภาษีแล้วทั้งนั้นอย่ามาบอกนะว่าเฮ้ยคนไทยเสียภาษีแค่ 10% และเงินที่มึงใช้กันทุกวันนี้ไม่ใช่เสียภาษีไม่ใช่เงินภาษีของพวกกูเหรอมึงเอามาจากไหนไอ้คนที่ 10% มีเสียภาษีแค่ 10% มันพอบริหารประเทศเหรออีกเรื่องนึงเขียนไว้เพราะว่าแก่ไงแก่ต้องบันทึกเราคิดว่าอีกเรื่องนึงเนี่ยอย่างเช่นเรื่องการฟังเสียงประชาชนเมื่อกี้ดูจากในหนังชัดเจนขนาดเขาจะทำอาหารให้เด็กเขายังต้องฟังเสียงเด็กเลยว่าเด็กมันจะกินอะไรถูกไหมถูกป่ะนี่แกจะทำบริหารประเทศให้ฉันไม่ว่ามันจะเป็นงบผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นสวัสดิการบัตรทองนะเวลาไปพูดต่างประเทศโอ้โหหน้าใหญ่ทักกระด้งเลยตัวติดเดียวหน้าใหญ่ทักกระด้งเลยเขาชื่นชม
พอกลับมาในประเทศมึงกระทืบใหญ่เลยระบบหลักประกันเนี่ยไอ้คนหน้าไหว้หลังหลอกอย่างนี้บริหารประเทศได้ยังไงถูกไหมจนเราสงสัยว่าเฮ้ยตอนที่มันไปพูดต่างประเทศที่พูดดีๆเนี่ยใครเขียนสคริปต์ให้วะพอกลับมาเป็นตัวเองลืมไปแล้วว่าเคยอ่านอะไรไว้นะอย่ามาโยนพี่เป็นเสื้อสีไหนนะพี่ไม่สนใจและอีกเรื่องนึงนะพี่ก็คิดว่าจริงๆเนี่ยพอรัฐประหารครั้งนึงเนี่ยมันก็จะโยนความผิดชั่วร้ายไปให้นักการเมืองทั้งหมดเราไม่ได้พูดถึงสีไหนนะนักการเมืองแม่งชั่วแต่ตอนนี้รัฐบาลที่มาจากอำนาจพิเศษเนี่ยมันทำต่างอะไรกับรัฐบาลที่เขาด่าถูกไหมต่างไหมก็เห็นทำคล้ายๆที่ไม่คล้ายก็คือกูไม่ฟังใครเลยรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งมันทำไม่ดีเรายังด่าได้ใช่ไหมใช่นี่ยังไม่ทันจะด่ามันเอาเราไปติดคุกมา3คืนเนี่ยยังไม่ได้ด่าเลยนะอีกอันนึงก็คือพี่ไม่กลัวหรอกพี่55แล้วที่เหลือกำไรอีกอันนึงเนี่ยอีกอันนึงชัดเจนว่าเฮ้ยพรรคการเมืองมันต้องเสนอนโยบายได้สิถูกไหมและเราก็ต้องเลือกว่าเฮ้ยพรรคการเมืองไหนมันมีนโยบายอะไรเราจะเลือกใครแล้วเกิดพรรคการเมืองมันเสนอนโยบายไม่ได้เลยบอกประชานิยมแล้วมันจะมีพรรคการเมืองไว้ทำกะปิอะไรอ่ะถูกไหมและเราก็มีสิทธิ์จะเสนอใช่ไหมว่าเฮ้ยถ้าใครเอาพรบรัฐสวัสดิการฉันจะเลือกพรรคนี้ถูกป่ะมันก็ประกาศออกมาไม่ใช่พรรคการเมืองมึงมาลงเลือกตั้งแล้วมึงต้องพูดอะไรทั้งนั้นแล้วเราจะเลือกเอาไปทำไมถูกไหมมันต้องมีอิสระเสรีเพราะนั้นเราคิดว่าอายุ55แล้วมันผ่านรัฐประหารมาหลายงวดมันถึงจะอึดอัดขัดสนทนไม่ไหวยังไงก็แล้วแต่แต่สุดท้ายมันก็ต้องไปมันไม่อยู่ค้ำฟ้าแล้วมันไปแน่ครับขอบคุณพี่บุญยืนครับมีท่านอื่นอีกไหมฮะจะเป็นคำถามหรือเป็นความเห็นได้เลยครับเชิญครับพี่ครับครับก็ก่อนอื่นขอบพระคุณนะครับกับเครือข่ายภาคประชาชนรัฐสวัสดิการไม่ทราบว่าเครือข่ายนี้มีสมาชิกเยอะไหมครับก็ครับแต่ก็คิดว่าน่าสนใจนะครับก็เห็นด้วยกับผู้เสวนาทุกท่านเลยนะครับเป็นความคิดที่มีประโยชน์แล้วก็คิดว่าทำยังไงที่เราคุยกันวันนี้จะไม่หายไปกับอากาศสะท้านทำยังไงที่เราจะรวมตัวกันเรียกร้องในเรื่องรัฐสวัสดิการที่ผ่านมาเราปล่อยให้ภาครัฐผมเองก็รับราชการนะครับแต่ว่าเกษียณมาแล้วที่ผ่านมาเราปล่อยให้ภาครัฐเนี่ยดำเนินเล่นอยู่เป็นพระเอกอยู่คนเดียวแล้วภาคประชาชนอย่างเงี้ยไม่มีไม่ได้ไปเรียกร้องไม่ได้ไปให้ความคิดอะไรนะครับแล้วก็สื่อมวลชนก็มักจะกระเดียดไปทางภาครัฐผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมไปอย่างนั้นไปหมดเวลาเขาว่าไงก็ว่าตามไปหมดเลยแล้วก็ขณะเดียวกันผมยังมองว่าทัศนคติเชิงชนชั้นเนี่ยกลับมาได้ยังไงก็ไม่รู้กลับมามากแล้วแรงมากด้วยนะครับทีนี้มาพูดถึงในแง่เรื่องรัฐสวัสดิการเนี่ยผมคิดว่ามันถึงเวลาแล้วล่ะครับผมเองแม้จะอยู่ภาครัฐมานานก็คิดตลอดเวลาว่ามันถึงเวลาที่ประชาชนจะต้องมีเรื่องเหล่านี้ผมเองลงชุมชนบ่อยครับปัจจุบันก็ทำงานกับชุมชนอยู่เห็นคนยากคนจนแล้วสงสารครับเขามาร้องมาพูดมาโอดมาครวญทุกเรื่องครับที่มันเป็นความเจ็บปวดแต่รัฐอาจจะไม่เห็นนะครับแล้วเราก็มองว่าทำยังไงที่จะให้สังคมเหล่านั้นเนี่ยมีรัฐสวัสดิการขณะนี้มันทำได้อย่างที่ทางท่านผู้ในรายการได้พูดมาสักครู่เนี้ยจะเก็บเป็นภาษีก็ได้จะเก็บเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มก็ได้นะครับหรือจะเก็บในลักษณะเชิงแบ่งปันระหว่างผู้ประกอบการกับผู้ประกอบผู้รับจ้างก็ได้มันทำได้ทั้งหลายรูปแบบแต่รัฐไม่ทำรัฐไม่คิดไงรัฐไม่คิดผมไม่เข้าใจว่าทำไมรัฐไม่คิดรัฐไม่เดือดร้อนใช่ไหมนะครับความจริงแล้วโดยสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานเนี่ยนะครับสิทธิตั้งแต่เกิดสิทธิที่จะเลือกที่อยู่สิทธิที่จะประกอบอาชีพสิทธิที่จะนับถือศาสนาสิทธิในการมีชีวิตอยู่มันเป็นพื้นฐานที่รัฐต้องให้แล้วถ้าเขาสิ่งนี้มันมีขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับเขาปฏิเสธไม่ได้ว่าเมื่อหลอมรวมเป็นสังคมหลอมรวมเป็นประชาชาติหลอมรวมเป็นระบบที่เราเรียกร้องกันแล้วเนี่ยรัฐปฏิเสธไม่ได้ว่าจะต้องทำสิ่งนี้กับประชาชนเพราะนั้นผมขอเห็นด้วยนะครับเครือข่ายประชาชนเนี่ยวันนี้ดีใจที่มีลูกหลานเนี่ยมานั่งฟังในอนาคตของท่านทั้งหลายเองถ้าวันนี้เราไม่ร่วมมาเรียกร้องไม่ร่วมกันเข้าชื่อเป็นองค์กรอย่างนี้เราจะเอากับพลังอะไรไปขับเคลื่อนกัน
แล้วคนจนเนี่ยบางทีก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับบางทีเขาก็เอาหัวนาวตาไปไล่แต่ไปโทษเขาไม่ได้เพราะเขาถูกกล่อมเกลามาแบบนั้นประเด็นก็คือว่าเราทำอย่างไรที่จะให้การกล่อมเกลาเหล่านี้มันหมดไปมีหลายเรื่องสังคมไทยไม่สนใจเรื่องลึกๆนะท่านเรื่องลึกๆไม่ได้สนใจแต่สนใจเรื่องเล่าข่าวลือเพราะนั้นตรงนี้ต้องปรับแก้เราต้องตั้งองค์กรอย่างเงี้ยเยอะๆนะครับก็ขอบคุณนะที่วันนี้ได้มีการจัดเสวนากันขึ้นมาขอบคุณจริงๆครับครับขอบคุณคือผมดูจากตัวหนังเรื่องนี้เนี่ยเรามักจะพูดกันเราพูดกันไปหลายเรื่องแต่ผมคิดว่ามันมีคำนึงที่ในหนังซ่อนอยู่ก็คือเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อันเป็นฐานของการคิดทั้งมวลเลยว่าทำไมมนุษย์จึงต้องกินดีอยู่ดีจึงต้องมีการศึกษาที่ดีจึงต้องฝ่ามายาคติทั้งหลายทั้งปวงไปให้ได้มีเรื่องประชาธิปไตยมีเรื่องของการมีส่วนร่วมมีเรื่องของการจัดการที่มันซ่อนอยู่ในหนังนะครับก็จะจบแบบเน่าๆก็กระไรอยู่แต่มันก็ควรจะต้องมีพิธีนิดหน่อยก็คือว่าก็อย่าลืมฮะในหนังตอนจบกำแพงเบอร์ลินสงครามเย็นมันพังได้เพราะคุณมีค้อนคุณมีสิวทุบมันไปเถอะเดี๋ยวจะทะลวงออกมาเป็นรูใหญ่เองนะครับรักษาเบื้องต้นของเราก่อนคือหลักประกันสุขภาพทั่วหน้านะฮะยันตัวนี้ให้อยู่ถกเถียงกันเยอะๆเรื่องรัฐธรรมนูญที่ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เลยจะรับไม่รับก็เรื่องของท่านนะครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมฮะก็จริงๆอ่ะการพูดเรื่องนี้หลายครั้งแล้วนะคะตั้งแต่ดูเรื่องนี้ดูไอ้ Where to Invest Next เนี่ยก็คือว่าไอ้ค้อนสิวแล้วก็ทุบทำลายมันลงไปเนี่ยมันเป็นไปได้จริงถ้าสมัยก่อนย้อนกลับไป20ปีก็ไม่คิดว่าคนที่ทำงานตอนนั้นเนี่ยจะคิดว่าเราจะมีระบบหลักประกันสุขภาพที่มีประชาชนมีส่วนร่วมถึงแม้ว่าที่ผ่านมาตลอดระยะเวลาเกือบ10กว่าปี20ปีเนี่ยเราจะพยายามถูกเคลียร์ให้ออกจะมีการเปลี่ยนพรบให้ตัวแทนประชาชนออกไปให้มากที่สุดเนี่ยนะคะแต่มันก็ยังยันมาอยู่ได้แล้วก็ต้องพยายามทำให้ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นเราคงไม่คิดว่าเพื่อนผู้ติดเชื้อเราทุกวันนี้เนี่ยจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจเหมือนกันนะเราไม่เคยคิดว่าจะสามารถป้องกันการติดเชื้อจากแม่สู่ลูกได้นะคะก็จำได้เลยสมัยก่อนเนี่ยเข้าใจว่าเป็นตอนนั้นอาจารย์กฤษณาเนี่ยเขาไปหาคนดังคนหนึ่งที่คิดว่าน่าจะช่วยเรื่องนี้ได้ในการกำหนดนโยบายนะคะเขาบอกว่าอ๋อพวกนี้มันก็แบบผู้หญิงคนชั่วพวกที่ติดเชื้อเนี่ยนะผู้หญิงที่ท้องผู้หญิงที่ติดเชื้อเป็นผู้หญิงคนชั่วผู้หญิงท้องก็มีผัวชั่วแล้วก็ลูกที่มาจากพวกผู้หญิงติดเชื้อหรือพ่อแม่ติดเชื้อเนี่ยก็ลูกของคนชั่วก็ไม่ใช่นั้นก็ไม่จำเป็นต้องมีชีวิตอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทุกวันนี้เราก็ทำงานมาจนกระทั่งได้รางวัลนะซึ่งมันก็ไม่ใช่รางวัลที่ว่าภาครัฐทำฝ่ายเดียวแต่มันต้องทำงานร่วมกันนะฉะนั้นเนี่ยมันเดินทางมาไกลมากอ่ะจนกระทั่งไอ้รูเนี่ยมันก็พอมีช่องเมื่อกี้ใครถามว่ากำแพงอยู่ไหนกายคิดว่าแต่ละคนอ่ะพอเห็นกำแพงของตัวเองล่ะก็ไปคว้าค้อนคว้าสิวให้มันใหญ่ๆหน่อยเอาแบบที่มันเป็นไฟฟ้าก็ได้นะคะไม่ต้องไปกลัวถ้าเขาจะจับไปปรับทัศนคติเนี่ยเราก็มีเรื่องจะปรับทัศนคติเขาเยอะแยะเลยแล้วอย่าลืมเอาหนังเรื่องนี้ไปด้วยนะเดี๋ยวกาจะขออนุญาตคุณดาไปให้นะคะไปเปิดให้เขาดูสักหน่อยนึงรอบรัฐมนตรีอย่างนี้เป็นต้นนะคะครับก็ไม่มีแล้วนะฮะก็ขอบคุณเครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการขับเคลื่อนระบบบำนาญแห่งชาตินะครับที่ทำให้เราได้ดูหนังดีๆได้ไปบอกต่อให้คนมาช่วยดูหนังด้วยแล้วก็ขอบคุณเวทีความรู้ครับก็ขอเชิญคุณสุรีรัตน์ครับขอบคุณชูวัฒน์มากๆเลยค่ะเสียงตบมือคุณชูวัฒน์ด้วยนะคะแล้วก็ตัวแทนเครือข่ายประชาชนเรามี3คนนะคะที่อยากจะแถลงข่าวสั้นๆนะคะมีคุณอัมไพนะคะคุณชุลีพรคุณออนกัญญาค่ะก็อยากจะพูดเรื่องนี้สั้นๆว่าทำไมเราจึงลงทุนที่จะคุยกันถึงเรื่องนี้นะคะเชิญเลยค่ะจากการที่ดูหนังวันนี้นะคะชื่อก็บอกแล้วนะคะว่าบุกแหลกแหกตาดูโลกนะคะก็ไม่รู้จะบอกให้ใครมาแหกตาดูโลกนะคะก็คงจะต้องเรียกรัฐบาลน่ะให้มาแหกตาดูโลกจริงๆนะคะว่าโลกเข้าไปกันถึงไหนแล้วนะคะถามว่าณวันนี้เราจะเห็นนะคะจากดูหนังวันนี้ก็สะท้อนใจมากเลยว่าประเทศต่างๆเนี่ยที่เขาทำกันสู่ความเจริญนะคะอย่างในเรื่องการศึกษาก็ดีในเรื่องแรงงานก็ดีในเรื่องสวัสดิการต่างๆเขาเกิดจากอะไรคะเกิดจากการมีส่วนร่วม
นะคะโดยเฉพาะจะเห็นชัดว่าเรื่องแรงงานเนี่ยการมีส่วนร่วมเป็นหัวใจของความสำเร็จแม้กระทั่งผู้ประกอบการเห็นไหมคะยังเห็นคุณค่าของแรงงานที่จะให้เข้ามาร่วมคิดร่วมกำหนดนโยบายเพื่อความสำเร็จของเขาธุรกิจของเขาเขายังกล้าให้ลูกจ้างมาร่วมคิดเห็นไหมคะแล้วทุกอย่างเขาก็เดินไปอย่างมีความสุขนั้นประเทศไทยของเราเนี่ยถ้ารัฐบาลเนี่ยนะคะเปิดใจกว้างแล้วให้ประชาชนเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมในการร่วมคิดร่วมกำหนดนโยบายนะคะร่วมคิดร่วมทำในทุกๆเรื่องฟังเสียงประชาชนในฐานะที่เราเป็นหุ้นส่วนประเทศเนี่ยนะคะก็คิดว่าประเทศไทยอ่ะเราก็จะเดินไปสู่ความสำเร็จในทุกๆเรื่องได้นะคะขอบคุณค่ะรัฐให้ลงทะเบียนคนจนนะคะเพื่อที่จะตัดสิทธิ์สวัสดิการการก้าวล่วงหน้าไอ้สวัสดิการทั่วหน้าของประชาชนนะคะจะทำให้ยกเลิกการสวัสดิการบัตรทองทั่วหน้านะคะถ้าเราไปลงทะเบียนคนจนนะคะเขาก็จะตัดสิทธิ์บัตรประกันสุขภาพทั่วหน้าของเราแน่นอนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุก็จะหายไปอันนี้หมายถึงว่ามันก็จะเป็นเหมือนการมีที่2มาตรฐานนะคะคือว่าประชาชนทุกคนเสียภาษีมาทุกคนต้องได้รับสวัสดิการทั่วหน้าทั่วถึงการไม่ใช่แบ่งคนละฝั่งนะคะถ้าใครไปลงทะเบียนคนจนคนที่จนจริงๆถึงจะมีสิทธิ์รับใช้แต่ภาษีทุกคนเสียหมดทุกคนเท่าเทียมกันค่ะค่ะสุดท้ายนะคะการมีวิสัยทัศน์ของผู้นำประเทศนะคะและข้าราชการในประเทศนี้นั้นเป็นสิ่งสำคัญว่าต้องการให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีหรือต้องการเพียงแค่สงเคราะห์คนจนอ้างแต่เพียงว่างบประมาณไม่พอนะคะทำไมจึงเอาเงินไปลงทุนที่น่าจะเป็นปัญหาเช่นรถไฟความเร็วสูงที่ไปโคราชนะคะเราดูแล้วมันไม่คุ้มเลยนะคะหากดูหนังเรื่องนี้แล้วจะเห็นชัดว่าคนทำหนังเน้นถึงประเทศอเมริกาที่ชอบบุกไปประเทศอื่นๆทางการทหารลงทุนทางอาวุธมากมายมหาศาลแต่ไม่เคยคิดที่จะจัดสวัสดิการทั่วหน้าให้คนในประเทศของตนรวมถึงการลดการตีตราคนจนในประเทศด้วยทำไมประเทศอื่นๆในยุโรปในทวีปอื่นเขาทำได้เพราะผู้นำเขามีวิสัยทัศน์นักธุรกิจของเขาก็เห็นคุณค่าของแรงงานประชาชนก็ดินดีจ่ายภาษีตามความสามารถครั้งเดียวจบไม่ต้องจ่ายซ้ำจ่ายซ้อนนะคะแล้วก็ได้รับสวัสดิการทั่วหน้าทันทีหากประเทศไทยมีการบริหารงบประมาณยังเห็นคุณค่าของชีวิตมนุษย์ลดการลงทุนทางวัตถุที่ไม่จำเป็นและมีการจัดเก็บภาษีความมั่งคั่งให้ได้จริงทั้งภาษีทรัพย์สินภาษีที่ดินภาษีกำไรในตลาดหุ้นและนำมาจัดสวัสดิการทั่วหน้าย่อมทำได้แน่นอนค่ะ